ของเดือนสิงหาคมตรงกับวันแรม10ค่ำของเดือน88นี่ก็เป็นช่วงของการเข้าพรรษาฤดูพรรษาอากาศก็ลดความร้อนแล้วก็บรรเทาเกี่ยวกับฝุ่นละอองก็ทำให้เกิดความรู้สึกบรรยากาศนั้นสดชื่นเงียบสงัดเหมาะสมกับการค้นคว้าในเรื่องของความจริงของชีวิตนะการค้นคว้าหรือการปฏิบัติก็ต้องทวนกระแสบ้างทวนกระแสของสังขารอารมณ์ภายต่ำแต่การทวนกระแสก็ถ้าเราไม่คุ้นเคยเราแยกยังไม่ออกก็นึกว่าเป็นการปิดกั้นตัวเองความจริงมันก็เป็นการปรับปรุงการปรับปรุงสิ่งใดที่มันเป็นสภาพที่ไม่เหมาะไม่ดีเราก็ต้องกำจัดบางแห่งเขาบอกเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบที่เราเรียกว่าที่เรามักว่าอยู่ในสภาพที่ถูกจำกัดถูกกักขังภาษาหนึ่งก็เรียกว่าเข้ากรรมฐานเข้ากรรมฐานก็คือปิดสิ่งที่ถือว่าเรานั้นมีส่วนทำอยู่ในรูปแบบของความรู้สึกที่เป็นอัตตาตัวตนตนชอบตนพอใจตนต้องการก็มักจะทำตามนั้นนั้นการเข้าอยู่ในรูปแบบกักขังก็เพื่อจะได้รู้จักว่ามันพิษสงอันตรายจากความเห็นอันมีส่วนที่ยังไม่ถูกต้องมันมีน้ำหนักขนาดไหนจะได้รู้จักมันจะรู้จักเข้าใจมันด้วย นั้นบางแห่งนั้นจึงมีรูปแบบในรูปแบบว่าเข้ากรรมฐานคือไม่ไปที่ไหนแต่ไม่ใช่ว่าเข้ากรรมฐานแล้วมักจะลงส่วนที่ถือว่ามักจะไหลลงทางต่ำเช่นปิดกั้นไม่คบค้าสมาคมเราก็ไปส่วนมากก็ไปส่งเสริมประเภทที่มันเป็นส่วนทำให้ไม่เหมาะสมเห็นถ้ามีการไม่คบค้าสมาคมก็มักจะเอาตามความรู้สึกแบบตนเห็นว่าดีที่สุดนั่นแหละบางคนก็นอนตลอดถือว่าการนอนเป็นการสร้างความสบายก็คิดอย่างนั้นแต่แล้วมันก็ฝังส่วนที่มันเป็นพิษเป็นภัยที่มันจะมีการปะทุออกมาวันไหนก็ได้นั้นมีการเป็นอยู่ก็ต้องเก็บตัวก็ต้องปาลบการเป็นอยู่แบบผู้ตื่นฝึกหัดเป็นผู้ตื่นเป็นผู้การเป็นอยู่แบบมีความรู้สึกที่เรียกว่าสมบูรณ์ด้วยความรู้ตัวอย่างสติเรื่องสัมปชัญญะรู้เท่าทันกับที่มันเป็นส่วนของด้านนามธรรมจิตตสังขารอาการที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องที่มีส่วนบ่งบอกถึงความไม่สมบูรณ์
มันยังเป็นส่วนที่เราเรียกว่าสังคตธรรมสังคตธรรมก็เป็นสภาพที่มีการแสดงออกถึงการมีมายามีการตกแต่งแบบมีมายาภาพการที่จะทำให้เกิดความรู้สึกหลุ่มหลงแต่ถ้าเป็นสังคตธรรมนั่นก็เป็นสภาพที่ไม่มีลักษณะของการมีมายาเป็นสิ่งบ่งบอกถึงความจริงของความบริสุทธิ์ภาษาหนึ่งก็เรียกว่าจิตประพัดสอนจิตประพัดสอนจิตสะอาดอารมณ์เยือกเย็นมีการเป็นอยู่แบบมีความรู้สึกมีความสุขไม่มีคำว่าผิดเพี้ยนบกพร่องภาษาหนึ่งก็เรียกว่าความจริงก็ถ้าพูดในรูปแบบอิทธิปฏิหารนิยะเราเรียกก็เรียกว่าจิตเรืองแสงไม่ใช่หลอดไฟมันจะเรืองแสงได้ยังไงแต่ว่ามันก็มีลักษณะบ่งบอกของมันอยู่กลางคืนมันก็เหมือนกลางวันหลับมันก็เหมือนตื่นทำนองนั้น จิตเรืองแสงภาษาเขาเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าสภาพอันนี้มันจะมีมาได้มันก็อาศัยการดัดแปลงอาศัยการปรับปรุงแล้วก็มีส่วนของการปรับปรุงเพื่อให้เกิดความรู้สึกในทางที่เป็นไปในทางให้เกิดให้มีขึ้นอย่างที่เรามักพูดในรูปแบบอริยมรรคที่ถือว่าเป็นข้อประพฤติปฏิบัติคือทางการเป็นไปทางของการมีส่วนของการเป็นอยู่นี้เราก็ให้ความสำคัญพยายามเก็บให้อยู่ในรูปแบบของความเป็นผู้มีจรรยาของความเป็นสมณะผู้มีกายก็มีลักษณะให้เกิดความรู้สึกมีความสวยงามมีวาจาก็มีการแสดงออกในรูปแบบให้เกิดความรู้สึกเป็นที่ยอมรับมีจิตใจความรู้สึกนึกคิดก็ให้เป็นไปในรูปแบบที่เรียกว่าความเห็นที่สอดคล้องกับความจริงที่เราเรียกว่าความเห็นถูกหรือทิฏฐสุกรรมมีส่วนของการมีการเป็นอยู่แบบตรงและถูกต้องถูกตรงถูกต้องไม่ใช่ถูกใจมันถูกกับความเป็นจริงของสภาวะที่ถือว่าเป็นส่วนทำให้เกิดความบริสุทธิ์อันนี้ก็อาศัยการปรับปรุงดังนั้นการเข้ากรรมฐานนี่ในช่วงนี้วัดป่านานาชาติเขาบอกว่าเขาก็มาทานกันเก็บตัวอยู่ในสภาพที่เรียกว่าให้มันมีส่วนของการเกี่ยวข้องกับตัวเองมากๆจะรู้จักว่าตัวเองคืออะไรอะไรคือสิ่งที่โลกเขาเรียกว่าความจริงก็ต้องรู้จักนั้นกิจวัตรข้อประพฤติปฏิบัติในช่วงนี้ก็เป็นการแบบรวมเป็นกิจกรรมแบบรวมก็ทำหน้าที่ของเราในเป็นไปตอนบ่ายมาก็เกี่ยวกับการดูแลพื้นที่เรื่องห้องน้ำห้องส้วมนี่ก็ถือเป็นส่วนบ่งบอกเหมือนกันเพราะระบบการปฏิบัติต่อการดำเนินชีวิตมันมีระบบเข้าออก
ข้าวก็ให้มันเป็นของงามออกก็ให้เป็นของงามข้าวออกงามก็เป็นภูมิมีวัดมีข้อประพฤติปฏิบัตินี่ก็คงเข้าใจกันดีเพราะหลวงพ่อท่านก็ได้อธิบายมากแล้วเมื่อคืนนี้ก็คงเข้าใจกันในความรู้สึกในเรื่องของการบูชาบูชาสิ่งคุณสิ่งกันและกันนั่นประเพณีวัฒนธรรมบ้านเฮาก็มีการเฮ็ดมาสืบทายทอดกันมาเป็นเวลานานถ้าไม่มีการจากกันไปแล้วถ้าเป็นพ่อเป็นแม่เฮาก็มักมีการแสดงออกในท่ามกลางสังคมหรือบางครั้งบางคราวก็เชื่อเชิญผู้มีส่วนที่มีส่วนผูกพันกับการดำเนินชีวิตมาร่วมในเฮาในลักษณะของการแสดงออกที่เฮาเอ่ยว่าเป็นคุณงามความดีหรือภาษาเฮาเอ่ยว่าการให้ทานต่อรับขับโซภาษาหนึ่งคนเอ่ยว่าแจกแบ่งทำบุญแจกเขาเฮาก็พูดกันถึงสั้นก็เพื่อหยังก็เพื่อเป็นการแสดงออกในรูปแบบของความสำนึกในการอยู่ร่วมกันเมื่อมีการจากกันไปแล้วก็มีการแสดงออกกันในรูปการจังซี่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของจิตสำนึกที่มีความผูกพันเพื่อมาเป็นการลบลู่หมุนคุ้นสื่อกันในกันดังนั้นเฮากับหูจักมีส่วนสี่บัติการปฏิบัติแต่คือกันการปฏิบัติก็มีส่วนผูกพันกับการทำหน้าที่เพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นประโยชน์ทางสุขภาพร่างกายเป็นประโยชน์ทางสุขภาพด้านจิตใจก็เป็นสิ่งจำเป็นก็เป็นสิ่งสำคัญร่างกายเป็นลูกขันธ์แต่อยู่ได้พอโภชนาการที่เหมาะสมถูกต้องดีงามแต่โภชนาการมีความเสี่ยงสุขภาพร่างกายก็พ้อยมีผลกระทบไปตามจังสี่เพิ่นจังให้ขอคิดในรูปแบบว่าการให้โภชนาอาหารก็ถือว่าเป็นการให้กำลังการให้กำลังก็ถือว่าเป็นการมีความรู้สึกเรียกว่าซอยเหลือซอยเหลือให้เกิดความรู้สึกได้มากซึ่งความสุขในทางที่ดีก็เป็นการแสดงในรูปแบบโภชนาการในสังคมของเฮามันก็มีลักษณะหลากหลายเปลี่ยนแปลงไปหลายรูปแบบทั้งมีส่วนในทางให้มีผลข้างเคียงก็มีอันนี้ก็ต้องไขควนกันเพราะความเป็นมนุษย์ความเป็นภูมิสติปัญญาความเป็นภูมิศรัทธาก็ต้องหลอกหนุนนำเพราะฉะนั้นมีอันตรายหุ่นจักแล้วว่าโลกนี่มันมีความหลากหลายความมีวัฒนาการต่างๆเปลี่ยนออกมาในรูปแบบเฮาจนตามบ่ทันแม้แต่โภชนาการเนี่ยอาหารคือกันเฮาก็ต้องหุ่นจักว่าฉันมันกันที่ทำให้เฮานั้นอยู่ในสภาพบ่ทำให้เกิดความรู้สึกในทางที่ดีเพราะระบบร่างกายของเฮามันอยู่ด้วยระบบความสมดุลความสมดุลทางระบบก็หูจักกันว่าร่างกายมันประกอบไปด้วยความรู้สึกเรียกว่าระบบประสาทประสาทก็ถือว่าประสาททางตาก็ดีทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็เป็นส่วนประกอบอย่างสั้นถ้าสารที่เฮาถือว่าระบบที่มีส่วนมากเกี่ยวของกับร่างกายก็ให้มันเป็นไปในลักษณะบำรุงรักษามันจึงสิเป็นประโยชน์ถ้ามันเป็นไปเพื่อให้เกิดความรู้สึกในทางคัดแยกจนเป็นการสร้างให้เกิดความรู้สึกบ่ปกติระบบบ่ปกติเฮาก็ควรสิเห็นโทษเห็นภัยกัน
อย่างที่เฮาฮู้จักแล้วว่าเครื่องที่มันเป็นการบันทอนร่างกายก็คือระบบที่มันทำให้ร่างกายเสื่อมโทรมภาษาเฮาก็เอิ้นว่ายาพิษเนี่ยของเป็นพิษของเป็นอันตรายก็อยู่กับเฮาผู้ที่ต้องใช้สติปัญญาคือกันถ้ามันเป็นสิ่งที่มีโทษมีอันตรายนำให้เกิดความวิบัติจิบหายเฮาก็หยุดกันเลิกกันได้พอสังคมมันเปลี่ยนแปลงหรือว่าประสาทเฮาบ่ดีมันก็มีความเสี่ยงยิ่งบันก็เฮานี่ก็ฮู้จักแล้วว่าความเปลี่ยนแปลงมันมาในรูปแบบเฮาตามบ่ทันจังซี่เนี่ยเช่นการไปการมาเฮาก็ต้องใช้รถใช้ยวดย่านถนนหนทางจังซี่คือกันเป็นของใช้สาธารณะมันก็ต้องมีการให้ความรู้สึกในทางมีสติมีความรอบคอบว่าฉันมันก็สิทําให้เกิดความรู้สึกมีอันตรายนี่พอระบบประสาทของเฮามันคันมันมีส่วนกับพวกสารที่เฮาว่าสารทําให้ประสาทของเฮาบ่สมบูรณ์เรียกว่าทําให้สติของเฮาขาดเคลื่อนบ่ตามจัดจิตใจบ่ดีเอาง่ายๆสั้นซะกันตานจิตใจบ่ดีมันก็มีอันตรายเพราะระบบความเปลี่ยนแปลงของการดำเนินชีวิตมันบ่คือเก่าอย่างฉันทางรถทางเลือกคือการเฮาสิไปติมันก็บ่ได้แต่ว่าเฮาก็ต้องเข้าใจในระบบของเฮาเองอย่างฉันจังว่าให้พากันไขควนในเรื่องของระบบอาหารอันมันมีส่วนของการส่งเสริมด้านระบบประสาทให้มันเป็นไปในทางบ่เกิดความขาดเคลื่อนดังนั้นอาหารก็ต้องเป็นอาหารที่พ่อหมอพอดีนำขึ้นกันอาหารที่พระพุทธเจ้าเพิ่นสอนไว้เพิ่นแนะนำไว้แต่บ่ค่อยได้เว้าในสังคมเท่าใดบ่ค่อยได้เอามาเปิดเผยบอกง่ายสัตว์อาหารเพิ่นบอกว่าอาหารที่มันเป็นประโยชน์กับร่างกายนั้นสิเก็บไว้ได้บ่เกินหรือเพิ่นเอิ้นว่าบ่เกิน6ชั่วโมงอันนั้นมองความหมายก็ว่าเช้าสัวเที่ยงความหมายสมัยก่อนเพิ่นเอาจังซั่นเพิ่นบ่มีนาฬิกาง่ายสั้นซะเพิ่นบ่มีนาฬิกาเพิ่นก็เลยเอาตั้งแต่เช้าฮอดเที่ยงจังซี่แหละอันนี้คือระบบการปรุงอาหารแต่หลายไปกว่านั้นมันสิกลายเป็นสารในรูปมักหมอมทําให้มีส่วนเป็นโทษเป็นอันตรายต่อร่างกายบ่อื่นไกลบ้านเฮาแต่ก่อนระบบขับถ่ายบ่ดีจังซี่แล้วกันระบบขับถ่ายบ่ดีเฮาก็ต้องมีหาวิธีการให้มันเกิดการขับถ่ายสมัยก่อนก็คือว่าเฮ็ดกันจังซั่นอย่างเพิ่นเอิ้นว่าคันมันบ่ถ่ายก็กินน้ำมะเกลือเพิ่นว่าซั่นนะอันมื้อนี้ก็คิดเบิ่งให้มันดีๆน้ำมะเกลือมันก็ดีอยู่แต่ว่าอย่าเก็บไว้โดนมันสิเสียทำให้ประสาทตาเฮามั่วตาสิสัวตาสิมั่วมันมีผลกระทบจังซั่นจังซั่นเพิ่นจังว่าคันเฮ็ดน้ำมะเกลือก็อย่าทิ่มไปโดนอย่างไรก็จักนาที่2นาทีก็กินแต่ว่ามันบ่ดีปานใดพูดในลักษณะธรรมะก็คิดมีความเห็นจังซั่นอันนี้คือกันอาหารคือกันถ้าเฮาเก็บไว้นานมันก็มีส่วนอื่นมาประกอบนำอย่างน้อยก็มีสารกันบูดจังซี่แหละสารกันบูดก็มีผลกระทบระบบไตถ้ากินเข้าไปหลายๆไตของเฮาก็เกิดความรู้สึกบ่ดีไตมันก็เป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะทำหน้าที่ในการขับของเสียสินะมันขับของเสียเสียประเภทน้ำเน่าคันมันออกมาทางปัสสาวะมันก็มีกินสารแอมโมเนียอันมื้อนี้ก็มันก็เป็นระบบของร่างกายมันทำหน้าที่จังซั่นอาหารเฮาคือกันก็ให้ฮู้จักยาสิท่านแบบฟั่มเฟือพอโรคภัยไข้เจ็บมันเข้ามาหลายแล้วผู้มื้อโรคต่างๆที่เฮาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งทำมาบั่นทอนชีวิตของคนเฮามันก็มาทางการกินซั่นอย่างเฮามักมีความรู้สึกกันไปไปตรวจสุขภาพร่างกายเขาก็บอกว่าน้ำตาลในร่างกายน้ำตาลในระบบโมเลกุลเลือดมันหลายนี่ก็เพราะว่าการกินคือกันไขมันคือกันไขมันในร่างกายมันก็เป็นพลังงาน
แต่ว่าถ้ามันเกินมันก็เป็นส่วนมีโทษมีอันตรายถ้าบ่มีไขมันเลยก็บ่ได้ร่างกายเฮามีความหมกมุ่นก็อาศัยไขมันอันพวกนี้ก็ต้องเข้าใจต้องเฮียนกันได้ต้องศึกษากันบ่แม่นว่ามวนซื่นไปตามรูปแบบของความหลุ่มหลงแบบมาแล้งมันเตะมันตอมแสงไฟมันก็บ่ดีนี่สังคมมันเปลี่ยนแปลงก็ต้องมีความรอบคอบรอบรู้ถ้าเฮารอบรู้เฮามาใช้การดำเนินชีวิตการเป็นอยู่ก็สิบ่ทำให้เกิดความรู้สึกวิบัติมีโทษมีอันตรายซึ่งพวกนี้ก็ให้คิดกันนี่ก็ส่วนหนึ่งจังซั่นจังว่าเรื่องของการดำเนินชีวิตสุขภาพร่างกายก็เป็นสิ่งจำเป็นเพราะว่าเป็นที่เกิดของโภคทรัพย์ร่างกายเข้มแข็งแข็งแรงกับโรคไกร่างกายบ่มีโรคมีภัยก็ถือว่าเป็นคุณความดีเป็นลาภอันประเสริฐเป็นที่มาของทรัพย์ประโยชน์ในโลกนี่เป็นที่มาของทรัพย์ประโยชน์ในโลกหน้ากับไว้จากสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจก็มีผลเนื่องคือกันไปผลเนื่องกับระบบร่างกายคือกันเพราะจิตใจนั่นมันก็มีส่วนประกอบกับระบบความสมดุลของประสาทคือกันถ้าประสาทมีความสมดุลทุกอย่างมันก็เป็นไปในทางบ่ทำให้เกิดความรู้สึกในทางที่มีโทษมีอันตรายจิตใจก็หูจักแล้วว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่เฮาสิต้องมีส่วนเกี่ยวของกับสังคมอารมณ์รอบข้างเฮาเกี่ยวของด้วยจิตใจที่คุ้นเครื่องจิตใจที่เศร้าหมองจิตใจที่มีทุกข์มันก็บ่เป็นที่ยอมรับท่านจิตใจของเฮาอยู่ในสภาพที่ดีอารมณ์แจ่มใสความรู้สึกมีความรู้สึกมีสุขอย่างนี้แหละมันก็มีการต้อนรับครับสู่ผู้จาผู้ต่างมันก็เป็นที่มาของมิตรภาพแล้วก็เป็นที่มาของที่กันบอกง่ายๆก็ว่าเป็นที่มาของลูกค้าซะกันบอกเป็นภาษาภาษาของตลาดภาษาของพ่อค้าคือกันก็เฮาเฮ็ดบ้านเฮ็ดบ้านเซาจังซี่แล้วกันเว้าดีมันก็มาเซาแม่นบ่กันเว้าบ่ดีมันก็บ่สนใจแล้วมันก็บ่เอาใจใส่แล้วมันก็ขึ้นอยู่กับเฮาคือกันจังซั่นต้องมีน้ำจิตน้ำใจการมีแสดงออกถึงน้ำจิตน้ำใจที่ดีมันก็นำมาซึ่งความเป็นผู้มีญาติมีเพื่อนมีมิตรเป็นที่ทำให้เกิดความรู้สึกในทางที่เป็นประโยชน์ก็อาศัยใจคือกันจังซั่นเฮาก็ต้องให้การบำรุงใจของเฮาการบำรุงใจก็ว่าเป็นของยากบ่แม่นเป็นของลำบากฝึกหัดให้เจ้าของมีการเป็นอยู่แบบมีกำหนดกฎเกณฑ์มีระเบียบการในทางกลางคืนมากพักผ่อนอยู่ในรูปแบบของความสงบสงัดอย่างสิแล้วทำใจของเฮามีการคลายเครียดคลายเกร็งระบบประสาทมันก็บ่ตึงความรู้สึกมันก็บ่คุณบ่เครื่องบ่วิตกกังวลมันก็ทำให้ระบบประสาทของเฮาดีคือกันน้ำมันสิสะอาดมันก็ต้องตกตะกอนสิแล้วอันนี้ก็คือการเฮาก็ต้องทำใจของเฮามันอยู่ในลักษณะมีความสงบอยู่จ้ะหาความสงบบ่ได้หาบ่อื่นได้หาจากที่มันเป็นคำสอนที่เพิ่นให้กันแนะนำไว้ฮู้จักมีการปรับเจ้าของอยู่ในลักษณะมีอารมณ์เดียวสิแล้วฝึกหัดจังซั่นนั่งสมาธิก็ดีเดินก็อยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีคำมาสิกันเฮาพักได้ก็ดีเนื่องคำมาเหมือนมาบ่บอกหลายบอกน้อยๆบอกแล้วก็บอกค่อยๆบ่เว้าแห้งสิแล้วมันก็มีส่วนกับทำให้ผู้อื่นเขาบ่รำคาญอาตมาไปที่อินโดนีเซียก็ฮู้จักเป็นหยังเมืองเขาการเล่าเล่นเล่นความสนุกสนานกันคำกันขึ้นมิดชีรีเลยบอมี่บอกก็บอกค่อยๆคือบอมี่ยังนี่แต่ว่าเบิ่งแล้วก็ข้าเจ้ามีความรู้สึกว่าบอมี่อุปสรรคจิตใจเบิ่งน้ำจิตน้ำใจระบบสุขภาพร่างกายก็รู้สึกว่าแจ่มใสแต่ก็บอแมนอ้วนบอแมนพี่นี่บอแมนว่าลักษณะแข็งแรงง่ายๆจังซะบอเกิดเคิร์น
อันนี้ก็ไปจากน้ำจิตน้ำใจคือกันคนเฮาสิมีร่างกายแข็งแรงกับจิตใจสบายแต่จิตใจสบายร่างกายก็บ่อ่อนแอคันจิตใจบ่สบายผลก็ต้องอันเกิดขึ้นโรคภัยก็มาคือกันเด้ให้บ่มีตนมีตนก็มามาคือกันมาย่ำยีจนเป็นเหตุให้กลายเป็นโรครักษาบ่หายที่เฮาเอ่ยว่าโรครักษายากมื้อนี้ก็ไปจากจิตใจที่มีความกังวลหลายผู้ซึกว่ามันเป็นจังสี่เฮาก็มาปั๊บตัวของเฮาผู้จักให้อาหารอาหารทางด้านจิตใจคือค่ายอารมณ์แบบมองชีวิตในแง่เป็นธรรมชาติหลักมากที่สุดแต่มากที่สุดแล้วมันก็มีความสุขอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เฮาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประพฤติตัวประพฤติตนก็สิทำให้เฮาเป็นคนผู้จักประโยชน์ประโยชน์ทั้งภายนอกประโยชน์ทั้งภายในแต่มันเกิดขึ้นจังสั่นถึงว่าสังคมมันสิเปลี่ยนแปลงไปในโลกใดแต่เฮามีความพอบ่ลำบากคือกันกับร่างกายของเฮาแข็งแรงภูมิต้านทานของเฮาพอระบบบรรยากาศโลกมันสิเปลี่ยนแปลงมันก็ปรับได้มันก็มีอุปสรรคจังสั่นจังว่าให้พากันมีส่วนของการไขขวนไตตองฝนให้มันเป็นคนท่านกับเหตุการณ์และก็มีส่วนมองประโยชน์ให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตมันก็สิเป็นคุณความดีอย่างซั่นเพิ่นจังว่าให้เฮาตั้งจิตตั้งใจเฮ็ดหยังเฮ็ดด้วยความบ่ประมาทมันก็สินำมาซึ่งความสุขความเจริญได้เอาต่อไปพระเจ้าพระสงฆ์เหมือนกับสิอนุโมทนาให้พรตั้งใจกันอุทิศขอเจริญพรเจริญธรรมเจริญสุขแต่ทุกคนที่มามีส่วนของการส่งเสริมด้านอินทรีย์บารมีคุณงามความดีที่มีเฮาถือว่าการให้ทานวันนี้ก็เป็นวันที่11ของเดือนสิงหาคมตรงกับวันขึ้นคำหนึ่งของเดือน8แล้วก็ยังเป็นวันพุธปกติเดือนสิงหาวันที่12ของทุกปีสังคมส่วนร่วมก็มักให้เกียรติผู้ทำนาทีให้กำเนิดที่เฮาเอิ้นว่าแม่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนให้การส่งเสริมด้านการให้เฮาได้ความเจริญเติบโตขึ้นมาก็อาศัยผู้คนมีน้ำจิตน้ำใจทำหน้าที่ของการให้การดูแลเมื่อให้กำเนิดขึ้นมาก็บ่นิ่งดูดายมีการค้นคว้าด้วยน้ำจิตน้ำใจที่มีความเมตตาเป็นที่ตั้งและก็มีการเสียสละเป็นการสนับสนุนจังบ่ได้เกิดความหมู่ซึกอิดเหนื่อยเมื่อยล้าให้ความสำคัญบ่ได้เห็นแก่ความทุกข์ยากลำบาก กลับไปจากน้ำจิตน้ำใจที่ถือว่ามีคุณธรรมจังสั่นแม่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถือว่าเฮาจะต้องหูจักบุญคุณคนหูจักคุณพ่อคุณแม่ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในฐานฐานของความเป็นมนุษย์มนุษย์ก็หมายถึงผู้มีจิตใจสูงคำว่าสูงนั่นมันก็บ่สูงคือแนวอื่นแต่มันสูงด้วยความเป็นผู้มีธรรมคือคุณงามความดีเป็นที่ตั้งคุณงามความดีเพิ่นเอิ้นว่าที่เกิดของการบำเพ็ญบุญภาษาเพิ่นเว้าอย่างสั้นอย่างการให้ทานเพิ่นก็เอิ้นว่าทานไม้ความสำเร็จเกิดขึ้นจากการให้ทานการงดเว้นจากความชั่วเพิ่นเอิ้นว่าศีลศีลไม่ความดีเกิดขึ้นจากการเป็นอยู่แบบการบ่เบียดเบียนภาวนาไม่ความดีเกิดขึ้นจากจิตใจที่สะอาดสงบระงับขันจิตใจสะอาดสงบระงับจิตใจปราศจากทุกโทษ
จิตใจบ่มีอันตรายคือกันกำน้ำน้ำสะอาดนั่นเฮามานำมาเกี่ยวข้องกับการบริโภคกับวิตกวิจารณ์เพราะบ่ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งสังสรรค์การบำเพ็ญบุญเฮาต้องหู้จักในลักษณะนำมาเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตการดำเนินชีวิตที่เป็นไปเพื่อให้เกิดการยอมรับนำมาถึงความเป็นผู้มีมิตรภาพที่เรียกว่าเป็นผู้มีส่วนเรียกว่ามีมนุษย์สัมพันธ์คนมีมนุษย์สัมพันธ์ก็ต้องมีจิตใจที่มีลักษณะล่าเริงเบิกบานและก็อบอ้อมอารีมีความหวังดีที่เฮาเอิ้นว่าความเมตตานั่นแหละความเมตตาปรารถนาอยากให้มีความสุขทุกทั่วหน้าก็ไปจากการฝึกการหัดจังสั่นเฮาในฐานะเพื่อให้เกิดความสวยความงามกิริยาอาการต่างๆก็ให้มันมีอยู่ในรูปแบบของความเป็นผู้ระมัดระวังถ้าหาระมัดระวังก็บ่มีบ่มีอันตรายบ่เป็นที่มาของศัตรูโมอาลิเฮาไปมองว่าแต่ผู้อื่นสร้างเฮาผู้อื่นเบียดเบียนเฮาเฮาบ่ได้คิดว่าเฮานั้นมีอีหยังที่มีส่วนทำให้เขาเกิดความหมู่สึกในลักษณะบ่ยอมรับที่เฮาเอิ้นว่าเขาบ่มักบ่ชอบเขาบ่พออกบ่พอใจก็ไปจากการกระทำของเฮานั่นล่ะจังสั่นพระพุทธเจ้าเพิ่นจึงให้เชื่อการกระทำการกระทำทางกายกิริยาอาการแสดงออกทำอวัยวะส่วนประกอบของรูปขันธ์การกระทำทางวาจาสื่อความหมายภาษาเฮาสิต้องเว้าก็ให้เว้าในลักษณะมันเป็นส่วนเป็นประโยชน์ถ้ามาเป็นประโยชน์คือมีส่วนให้การแนะนำมีส่วนบอกให้เกิดความรู้สึกใส่สติปัญญามันเป็นภาษาเป็นประโยชน์บัดนี้การกระทำทางใจบัดนี้ตัวนี้บ่มีรูปบ่มีร่างพวกเฮาอาจสิบ่เคยรู้จักว่าอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพจิตสุขภาพอารมณ์จิตใจถ้าบ่ดีการกระทำการคิดมันก็คิดบ่ดีจิตใจบ่สบายจิตใจเศร้าหมองมีอารมณ์เล่าร้อนความรู้สึกต่างๆมันก็คิดไปในลักษณะหวาดระแวงจนเป็นเหตุให้เห็นไผก็รังเกียจเห็นไผก็บ่พอใจเห็นไผก็เกิดความรู้สึกในทางบ่ยอมรับนี่มันก็ไปจากจังสี่คือกันจังสั่นเฮาสิต้องฮู้จักเจ้าของคันเฮาฮู้จักเจ้าของเฮาก็มาปรับตัวก็มาปรับตัวน่ะก็ต้องมามีส่วนปฏิบัติอย่างเฮาอยู่ในสังคมนี่ถ้ามาสังคมภาษาพระเพิ่นเอิ้นว่าสงฆ์สงฆ์หมายถึงการร่วมตั้งแต่หลายๆชีวิตมาร่วมกันนี่เพิ่นก็เอิ้นว่าสงฆ์อันนี้ก็คือกันเฮาอยู่ในสังคมจะต้องรู้จักปฏิบัติต่อตัวความรู้สึกของเจ้าของบางครั้งบางคราวสภาพสังคมอารมณ์ที่อยู่รอบข้างเฮาน่ะตาเฮาได้เห็นหูเฮาได้ฟังบางเทื่อมันบ่มักบ่ชอบบ่พออกบ่พอใจก็ให้มันเป็นส่วนภายในของเฮาอย่าเพิ่งนำออกให้ถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของภาระส่วนบุคคลเฮาก็อย่าเพิ่งนำออกใช้การเป็นอยู่แบบมีลักษณะหนักแน่นเพิ่นเอิ้นว่าเข้มแข็งเพิ่นภาษาหนึ่งก็เรียกว่าตบะตบะก็คือเข้มแข็งธรรมะเพิ่นว่าธรรมในการเป็นอยู่ในสังคมต้องรู้จักข่มจิตข่มใจเจ้าของอันมื้อนี้สิเอาไผมาข่มมันนี่เฮาบ่ฮู้จักสร้างเขามามันก็ลำบากอยู่ได้ปกติแล้วคนเฮามันมีความรู้สึกอันหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเขาให้มาภาษาเพิ่นเอิ้นว่าสติหรือปัญญา
สติปัญญาภาษาเฮาพูดกันจังซั่นสติก็หมายถึงความรู้สึกรู้สึกเอาไว้อีหยังดีอีหยังบ่ดีจังซี่แหละอีหยังที่มีคุณอีหยังที่มีโทษมันเป็นสัญชาตญาณที่มีความรู้สึกจังซั่นจังซั่นเพิ่นจังสอนให้เฮามีการส่งเสริมส่งเสริมด้านความรู้สึกอันนี้คือกันกับเฮามีการกล่าวว่าพุทธังสรณังคัจฉามิจังซี่ล่ะคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิขอถึงซึ่งคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็คือสติที่มีความสมบูรณ์ด้วยความรู้ถ้ามีความสมบูรณ์ด้วยความรู้ว่าอันไหนควรอันไหนบ่ควรคันอันใดมันมีส่วนมีโทษมีอันตรายเฮาก็ระมัดระวังอย่าพึ่งเฮ็ดอีหยังแบบบ่ได้ไขควรไต่ตองพิจารณาคือกันกับเฮาเกี่ยวข้องกับไฟนี่ล่ะไฟที่ถือว่าเป็นของฮ้อนคันเฮามีไฟเฮาก็ถือว่าเป็นพลังงานเป็นส่วนให้ความสะดวกให้แสงสว่างในเวลากลางคืนให้อาหารที่เป็นอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายกับอาศัยความร้อนแต่การใส่ไฟก็ต้องระมัดระวังอันนี้ก็คือกันเฮาสิต้องรู้จักจังซั่นกันเข้าใจจังซี่ก็ถือว่าเป็นส่วนเฮาได้ให้การส่งเสริมส่งเสริมหยังส่งเสริมธรรมที่มีอุปกรณ์มากคือกันกับเฮาส่งเสริมคุณพ่อคุณแม่เฮานี่ล่ะให้การสรรเสริญย่ำย่อว่าเพิ่นเป็นผู้ที่มีคุณหาอีหยังเปรียบปานบ่ได้ธรรมที่มีอุปกรณ์มากก็คือสติของเฮานี่ล่ะเฮาก็ฝึกฝนกันแต่ว่าให้มันมีลักษณะว่ามีความบริสุทธิ์สะอาดคันมันมีความบริสุทธิ์สะอาดมันก็เป็นพลังมันก็เกิดรัศมีคือกันกับรัศมีของแสงไฟนี่แหละมันก็มีการทำลายความมืดอันนี้ก็คล้ายๆกันเฮาก็มาให้ความสำคัญกันให้ความสำคัญกับมามีส่วนของการปฏิบัติบัดนี้คุณอันหนึ่งคือคุณแม่ที่เฮาเอิ้นว่าคุณแม่ก็ขึ้นสิ่งที่เฮามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตในการดำเนินความเป็นอยู่ของเฮาสิเฮาเอิ้นกันว่าคุณแม่ธรณีจังซี่แหละไผเป็นคุณแม่ธรณีก็คงรู้จักกันนั่นคือพื้นแผ่นดินพื้นแผ่นดินมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของเฮาสมมือเฮาก็รู้จักแล้วโทษภัยอันเกิดขึ้นย่ำยีชีวิตที่ทำให้ชีวิตอยู่ในสภาพที่ตกละกรรมลำบากเฮาเอิ้นว่ามีโรคมีภัย โรคภัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่เห็นกันเป็นข้อมูลเช่นโรคที่เฮาเอิ้นว่าภูมิคุ้มกันบกพร่องภาษาหนึ่งก็ว่าโรคเอดโรครักษาบ่หายจังซี่ล่ะก็ให้คิดเบิ่งแล้วโรคหยังอีกประเภทหนึ่งนั่นโรคระบบเซลล์เสื่อมบ่สามารถรักษาหายเอาเอิ้นว่าโรคมะเร็งจังซี่แล้วโรคอีกประเภทหนึ่งมีส่วนเกินของระบบพลังงานเช่นไขมันเหลือเฟือจังซี่แหละมันเกิดขึ้นในสังคมในชีวิตที่เฮาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรทุกคนก็เป็นทรัพยากรบ่แม่นว่าเป็นแนวอื่นทรัพยากรก็เป็นของมีค่าของมีค่าต้องปรับปรุงเด้คือกันกับอินหินดินทรายที่เฮาเอิ้นว่าแร่ธาตุสิแหละมันสิเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินความเป็นอยู่ก็ต้องมีการปรับปรุงมันจึงเป็นบ้านเป็นเฮือนขึ้นมาก็อาศัยการปรับปรุงนี่สินะอันนี้ก็คือกันทรัพยากรที่เฮาถือว่าชีวิตเฮาก็ต้องรู้จักปรับปรุงพฤติกรรมในการกระทำว่าอันใดมันมีความเสี่ยงเป็นอันตรายเฮาก็เลิกเฮาก็เศร้า โบราณเพิ่นให้ขอคิดเพิ่นว่าถ้ามันเป็นมลุดทูดเท่าเสียแล้วอย่าสิไปเพิ่นว่าจั่นอันนี้เพิ่นเป็นภาษาเพิ่นถ้าเฮาเอามาคิดเบิ่ง
วิถีชีวิตของคนเฮาคู่มือนี่ก็ฮู้จักแล้วว่ามีความเสี่ยงหลายเกี่ยวกับหยังเกี่ยวกับความเสื่อมความเสื่อมของดินความเสื่อมของน้ำความเสื่อมของสิ่งแวดล้อมถ้าดินมันเสื่อมเฮามีส่วนของการเสาะแสวงหาได้มาซึ่งปัจจัยเครื่องอาศัยอาหารการกินจังซี่คือกันถ้าเฮาเอาส่วนที่มันเป็นเหตุให้ดินเสื่อมเข้าไปเกี่ยวข้องมันมีผลกระทบต่อร่างกายตัวเช่นเฮาเอาประเภทที่เฮาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เฮาค้นคว้ากันในรูปแบบของการหาเฮาก็ได้สารพวกนั้นมามีส่วนเกี่ยวข้องกับพืชจนเป็นเหตุให้พืชนั้นสะสมสารที่มันมีส่วนมากเกี่ยวข้องกับการกินของเฮากับระบบเชลระบบความรู้สึกของเฮาก็เสื่อมไปตามซ้ําเฮาปกติสติปัญญาของเฮาก็อยู่ในลักษณะที่บ่มีความรู้สึกมีอันตรายแต่ถ้าเฮาไปกินเหล้าสมมุติอย่างซั่นกินน้ําเมาความรู้สึกสติของเฮาเป็นอย่างไรก็พอสิฮู้จักมันทำให้เกิดความรู้สึกขาดเคลื่อนระบบทำลายมันมีส่วนไปเกี่ยวข้องกับระบบเชลต่างๆจนเป็นเหตุให้ขาดความรู้สึกในทางมีโทษมีอันตรายระบบอวัยวะเสื่อมส้มก็เพราะพฤติกรรมที่เฮาบ่เข้าใจยังมาเอาไปเหตุในทางที่บ่ดีอันนี้ก็คือกันถ้าดินมันเสื่อมที่มันมีสารที่เอิ้นว่าทำให้ดินนั้นอยู่ในสภาพที่เรียกว่าเสื่อมโทรมเฮาก็ต้องปรับปรุงถ้าดินมันฟื้นสภาพแล้วดินมันมีคุณภาพโรคภัยเฮาก็น้อยลงเพราะมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับพืชหรืออาหารที่เฮานำมาบริโภคน้ำคือกันถ้าน้ำบ่มีสิ่งเจือปนในทางมีโทษมีอันตรายก็เป็นน้ำที่ทำให้ร่างกายของเฮานั้นมีควรปราศจากโรคภัยจังซั่นเฮาต้องการความสะอาดต้องการสิ่งที่มีคุณเป็นประโยชน์จังซั่นก็ฮู้จักรักษากันเฮาอาศัยดินก็ฮู้จักรักษาดินอาศัยน้ำก็ฮู้จักรักษาน้ำอาศัยบรรยากาศสิ่งแวดล้อมก็ฮู้จักรักษาว่าซั่นบ่ยั่งได้เผาพันธุ์มนุษย์บ่แน่เด้ให้คิดเบิ่งพิจารณาเบิ่งคักๆกันผู้มีการศึกษาก็สิพอสิเห็นได้ถ้ามันมีส่วนของการทำลายมันอยู่บ่ได้โลกมันก็อันตรธานจากสิ่งมีชีวิตพืชพันธุ์มันอยู่บ่ได้มันก็เพราะมันมีส่วนเป็นอันตรายอันนี้ก็คือกันจังซั่นเฮาให้ความสำคัญกันในการดูแลพ่อแม่เฮาเพิ่นเลี้ยงเฮามาเฮาก็เลี้ยงเพิ่นตอบจังซั่นน่ะ2ก็ซอยทํากิจทํางานบั่นท่อนเพื่อบ่ให้เพิ่นนั่นเกิดความรู้สึกกังวล3ก็ประพฤติตนให้เพิ่นเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจบ่หนักอกหนักใจจังซี่ล่ะพันห้าเพิ่นเจ็บไข้ได้ป่วยมาบัดนี้ก็ต้องเยียวยารักษาก็ต้องเป็นจังซั่นหรือบัดเพิ่นล้มเพิ่นตายนี่ที่เฮาเอิ้นว่าสภาพของความเสื่อมโทรมจนเป็นเหตุให้กลับไปสู่สภาวะเดิมพอคนเฮามันรูปขันธ์ด้านสังขารนี่ก็ฮู้จักอยู่แล้วมันเป็นที่ร่วมของวัตถุต่างๆวัตถุที่มาร่วมเป็นรูปเป็นร่างมีหยังกันเว้าในลักษณะสมือก็ว่าธาตุเล็กธาตุสังกะสีธาตุอลูมิเนียมโพแทสเซียมไอโอดีนจังซี่แล้วหรือสิเว้าในภาษาพื้นบ้านภาษาโบราณพนวธาตุทั้ง4มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมจังซี่แล้วมาร่วมกันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมามันมีอายุการอายุไขอายุของมันก็บ่เกินที่เฮาฮู้จักกันในการโคจรของโลกโลกเฮามันบ่แม่นว่ามันบ่เปลี่ยนแปลงได้มันกิ่งอยู่ตลอดมื้อตลอดเว้นอยู่ไหนมันหมุนภาษาบ้านเฮาก็ภาษาก็เรียกว่ามันหมุนแต่ว่าภาษาบ้านเฮาก็เอิ้นว่ามันกิ่งมันกิ่งคือมันหมุนนี่ล่ะมันหมุนอยู่จังซั่น
อันนี้ก็ถือว่านี่คือกันรูปขันธ์ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของธาตุมันก็มีการหมุนของกันหมุนไปสู่หยังยุ้งไปสู่วันเก่ามันมาในรูปแบบเรียกว่ารูปแบบจังใดมันก็สิกลับไปสู่รูปแบบจังซั่นธาตุดินก็ไปสู่ดินธาตุน้ำก็ไปสู่น้ำธาตุไฟก็ไปสู่ไฟธาตุลมก็ไปสู่ลมถ้าเป็นจังซี่ในรูปแบบของเฮาสำนึกในพระคุณเฮาก็ต้องบูชาคุณการบูชาคุณก็บ่แม่นหยังมีการแสดงออกต่อการบำเพ็ญอย่างหน่อยก็มีการแสดงออกในการมีนำจิตนำใจที่มีความเอื้อเฟื้อเจือจานเรียกว่าหูจักแบ่งปันหูจักแจกจักแบ่งบ้านเฮาก็มักมีส่วนเหตุกันจังซั่นเมื่อพ่อแม่ล่มเสียหายตายเสียจาก ก็มักมีการทำพิธีแบบแจกแบบแบ่งที่เฮาเอิ้นว่าทำบุญแจกเขาจังซั่นเดือนเก่าเดือนสิบนี่มักสิเป็นจังซั่นตัวเรียกว่าเป็นข้าวหยังข้าวสากข้าวประดับดินเป็นจังซั่นมีการแจกการแบ่งสร้างความรู้สึกให้มีน้ำจิตน้ำใจสำนึกในพระคุณบ่มีหยังสิบูชาพระคุณเพิ่นได้เฮาก็บูชาด้วยการเฮ็ดความดีเป็นที่ตั้งอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนว่าแม่นคนเฮานี่บ่แม่นว่ามันสิคือเก่าได้มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดจังซั่นจังว่าในฐานะเฮาเป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพที่มีคุณภาพที่เป็นประโยชน์เฮาก็มาปะปรุงเฮาในทางที่ดีในทางที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่เป็นประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้ามันก็สิดีกว่าปล่อยไปให้มันบ่มีคุณค่าอีหยังเลยจะสั่นความรู้สึกของคนบ่มีหยังมีแต่คุณความดีเท่านั้นสิเป็นเครื่องประดับให้เป็นตัวอย่างของกุลบุตรลูกหลานผู้ที่มาประสานสืบเผ่าพันธุ์ก็อาศัยเฮาเฮ็ดให้ดูอยู่ให้เห็นแต่เฮาเฮ็ดจังซี่มันก็เป็นประโยชน์อันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณงามความดีฉะนั้นในโอกาสที่ได้มามีส่วนของการปฏิบัติในภาคของการบำเพ็ญบุญแต่มากก็ขออนุโมทนาต่อไปเราพระเจ้าประสงค์เพิ่นก็สิมีการแสดงออกในการอนุโมทนา เป็นวันที่12ของเดือนสิงหาคมเป็นวันขึ้น2ค่ำของเดือน9ปีนี้ก็รู้สึกว่าถ้าผลไม่เอื้ออำนวยทุกปีนั้นชาวบ้านมีการทำไร่ทำนากันเสร็จเรียบร้อยปีนี้ก็รู้สึกว่ายังไม่มีการทำอะไรเท่าที่ควรทางที่ใต้ของวัดยังไม่มีน้ำเลยน้ำผิวดินก็ยังไม่มีการกระเตื้องพูดถึงพื้นที่ของเราก็อาศัยน้ำผิวดินถ้าฝนไม่ตกก็คงจะอยู่กันอย่างประหยัดแหละฝนมันตกอยู่แต่มันตกน้อยสภาพอย่างนี้ก็ถือเป็นเรื่องของสิ่งที่เราถือว่าจะต้องรู้จักปรับตัวในครั้งพุทธกาลมีการบัญญัติได้มีการกล่าวถึงการเกี่ยวข้องกับน้ำ15วันอาบน้ำในครั้งหนึ่งก็คงจะมากพอสมควรถ้าเราไม่คุ้นเคยก็คงจะลำบากถ้าเราไม่รู้จักวิธีการในการปรับตัวเราจะใช้ในระบบที่
ทำกันอยู่แบบมันเอื้ออำนวยก็ไม่ได้เราต้องเรียนรู้ในระบบชีวิตของสิ่งแวดล้อมในชีวิตของเราปกติสัตว์ที่ถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่ของเราเขามีการเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพวิธีไหนเราก็ควรที่จะรู้จักปรับตัวด้วยเช่นแมวแมวเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งหรือเป็นสัตว์ป่าตามธรรมชาติแต่ต่อมาคนนั้นสร้างความคุ้นเคยมันก็เลยมีส่วนผูกพันอย่างนั้นแมวเขามีการอาบน้ำด้วยระบบน้ำลายเขาใช้น้ำลายอาบน้ำแต่เราอยู่ในเหตุฉุกเฉินประเภทที่มันขาดแคลนเราก็ต้องรู้จักใช้ในระบบของการปรับตัวใช้ผ้าเช็ดหน้าเรานี่แหละชุบน้ำพอชุ่มๆแล้วก็เช็ดไปตามตัวแล้วก็เป็นการทำเป็นการอาบน้ำเหมือนกันเป็นการทำสะอาดเหมือนเราทำสะอาดพื้นนี่อันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งในการเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงของโลกถ้าเราปรับตัวได้เราก็จะอยู่ในสภาพไม่เดือดร้อนไม่ต้องวิตกกังวลอะไรมาก การเช็ดตัวก็ผ้าที่เราจะนำมาเช็ดก็ต้องเป็นผ้าที่นุ่มๆไม่ใช่ให้แข็งเกินไปใช้เช็ดมันก็เหมือนกับเราอาบน้ำนี่แหละเช็ดคราบเกี่ยวกับไขมันเปลือกนอกร่างกายมีการคายเกี่ยวกับระบบน้ำออกมาสลมผิวหนังเพราะเกี่ยวกับระบบความเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศด้วยความเปลี่ยนแปลงของการทำงานของระบบภายในด้วย ทำให้มีเหงื่อซึมซับออกมาระบบทำให้ระบบผิวหนังนั้นมีการสร้างระบบไขมันบ้านเราก็เรียกว่าขี้ไข้มามีส่วนทำให้ผิวหนังของเรานั้นมีภูมิคุ้มกันเหมือนกับว่าร่างกายถูกแสงแดดมากๆมันจะมีการคลายน้ำออกมาสลมเป็นการปรับสภาพไม่มีผลกระทบในระบบความร้อนมากเกินไปอาศัยความชื้นอันนี้ก็เป็นลักษณะของการปรับตัวของธรรมชาติ เราก็เหมือนกันทั้งบางคราวเราก็ต้องปรับตัวตามเหตุตามปัจจัยบางครั้งเราเดินทางสมมติว่าเราไปต่างถิ่นต่างสถานที่การเวลาอาจจะผิดเพี้ยนเมื่อมันมีส่วนของการผิดเพี้ยนเราก็ต้องรู้จักปรับตัวปรับตัวได้มันก็ถือว่าเรานั้นมีความรู้สึกรู้จักกาลเทศะบุคคลกาลัญญูตาปุคคลัญญูตาปริสัญญูตาตัญญูตาที่เป็นข้อปฏิบัติในการเกี่ยวข้องกับสภาพการหรือบุคคล
เราปรับได้เพิ่นก็ไม่เดือดร้อนอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราจะต้องเข้าใจเหตุการณ์เพราะชาวบ้านของเรานี่ก็ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการปรับตัวเคยทำไร่ทำนาแบบใช้น้ำมากความชื้นมากแต่ถ้ามาใช้ชีวิตแบบความชื้นน้อยก็ทำให้เป็นไม่รู้จักเหมือนเคยทานอาหารประเภทไหนก็จะทานประเภทนั้นญี่ปุ่นถือว่าการต่อสู้ด้วยสติปัญญาเกี่ยวกับการมีส่วนของการแพ้สงครามแต่สงครามท่านสติปัญญาเขาไม่ยอมเขาแพ้สงครามแบบที่ถือว่าเครื่องมือนั้นไม่ทันกับศัตรูก็เลยต้องยอมแพ้เขามีการปรับตัวแม้กระทั่งเรื่องของการเป็นอยู่อาหารนี่เขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องถือว่าเป็นสิ่งที่เขาเคยทานตลอดบางอย่างเขาก็เอาในส่วนที่ไม่เคยทานคุณค่ามันก็เท่าเทียมกันบางทีเขาก็เอารากไม้นี่แหละรากไม้ถือว่าเป็นพืชที่มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับบรรยากาศของโลกเอามาทำเป็นอาหารได้นี่คือเขาปรับตัวบ้านเราปรับตัวไม่ได้ปรับตัวไม่เป็นเมื่อปรับตัวไม่เป็นก็ไม่มีทางก็เลยต้องใช้ความโง่ใช้ระบบความโง่ไม่ชอบใช้ความคิดในการให้เกิดความเข้าใจต่อการช่วยตัวเองจะสังเกต เป็นอย่างนั้นเคยหากินก็เคยอยู่แต่ในชนบทแบบสมัยก่อนธรรมชาติยังเอื้ออำนวยแต่สมัยนี้ประชากรมากขึ้นความแออัดก็มีขึ้นทำตัวไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้สิ่งเหล่านี้ก็ต้องรู้จักฉะนั้นเราเป็นผู้ที่เรียกว่าอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีวิตก็อย่าคิดว่ามันจะสมบูรณ์เสมอไปบางครั้งบางคราวมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ข้อคิดในรูปแบบในความรู้สึกที่ได้รับความสะดวกเรียกว่าลาภสักการะและเสียงสรรเสริญยันยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายฟังดูแล้วก็เฉียวเฉียวเหมือนกันมันก็ต้องรู้จักไม่นั้นก็เราก็ต้องข่าวมันเป็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องล่าเริงลุ่มหลงถือว่ามันเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องมีโอกาสเป็นอย่างนั้นนี่ก็เช่นกันอย่างนั้นการสภาพของการเป็นอยู่ท่านจึงให้มีการเป็นอยู่แบบไม่ประมาทและมีความเป็นอยู่แบบเรียกว่ามีความรู้สึกที่เข้มแข็งไม่หลงในรูปแบบของสิ่งที่ถือว่าโลกถ้าเราไม่หลงก็ไม่ทำให้เกิดความเสียหายในวันนี้ก็คงไม่มีกิจอะไรมากมีแต่กิจที่ถือว่าเป็นส่วนของการส่งเสริมเลือดด้านการปาลบความภาคความเพียรของเราก็ทำให้มันเป็นส่วน
ให้เกิดความรู้สึกมีอุปนิสัยในการเป็นอยู่แบบการตื่นตัวการตื่นตัวถือว่าเป็นการพร้อมสร้างความพร้อมถ้าเราพร้อมอยู่มันก็คงไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดความรู้สึกวิบัติได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่เราจะต้องให้ความสำคัญ ขอเจริญพรเจริญธรรมเจริญสุขแต่ศรัทธาสาธุชนพุทธและบริษัททั้งหลายวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันส่วนหนึ่งของชีวิตของเราก็ว่าได้ที่เราให้การสมมุติและก็มีการยกย่องกันว่าวันแม่ วันแม่ก็ถือเอาส่วนหนึ่งของผู้บริหารซึ่งเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลส่วนใจเราก็ถือเอาบุคคลคนนี้เป็นหลักวันแม่แห่งชาติทุกคนก็รู้จักแล้วว่าชาติการเกิดขึ้นมาของเราก็ต้องอาศัยแม่แม่ปุณผู้ทำหน้าที่ในการให้เราได้บังเกิดขึ้นได้กำเนิดเกิดขึ้นมาก็อาศัยแม่แม่นั้นก็ยังมีส่วนของมีหลักของการปฏิบัติที่เราเรียกว่าคุณของแม่คุณของแม่ของเรานั้นมีน้ำหนักใหญ่กว่าพื้นแผ่นดินด้วยใหญ่กว่ามหาสมุทรด้วยท่านจึงเปรียบเทียบคุณของแม่นั้นหาประมาณมิได้เพราะท่านมีจิตใจที่อบอ้อมอารีเอื้อเพื้อมีเมตตาเป็นธรรมนำสนับสนุนจึงทำให้ท่านไม่วิตกกังวลเรื่องความทุกข์ยากลำบากท่านเสียสละไม่ได้เห็นแก่ความรู้สึกในเรื่องของความลำบากทั้งกลางวันกลางคืนได้เอาใจใส่ในการกระทำในรูปแบบของความเป็นผู้มีธรรมที่เราเรียกว่าการเสียสละการให้แม่นั้นเป็นผู้ให้ให้ความสุขให้ความเจริญให้อาหารที่มันเป็นส่วนประโยชน์ของสุขภาพทางด้านร่างกายท่านเป็นผู้เสียสละอย่างนี้เราจึงได้ความเจริญเติบโตขึ้นมาดังนั้นเราในฐานะว่ามีส่วนของการได้รับสนับสนุนจากท่านเสียสละอย่างนี้เราก็ต้องสำนึกในพระคุณสำนึกในบุญคุณของท่านบุญคุณของท่านนั้นเราไม่มีอะไรที่จะตอบสนองในการแสดงออกของเรานอกจากเราจะต้องมีส่วนของการปฏิบัติเรียกว่าเป็นการบูชาพระคุณอาหารก็ได้ให้การสนับสนุนบูชาท่านเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ถ้าท่านเคยเลี้ยงเรามาเราก็ต้องมีการให้ความรู้สึกเกี่ยวกับอาหารกับท่านด้วยเรียกว่าเลี้ยงท่านต่อทำนองนั้นแต่ถ้าท่านหมดสภาพตามธรรมชาติของสิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรียกว่าท่านจากเราไปแล้วเราไม่มีอะไรแสดงออกในรูปแบบของการบูชาพระคุณเราก็ถือว่าเราจะต้องมีการแสดงออกในรูปแบบของการบำเพ็ญบุญการบำเพ็ญบุญในหลักของการปฏิบัติก็มีเรื่องของการเสียสละการให้ทานและการ
ประพฤติตนอยู่ในความเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงดำรงอยู่ในความรู้สึกเป็นผู้เรียกว่าไม่เบียดเบียนการไม่เบียดเบียนนั้นก็ถือว่าเป็นการสร้างเราให้มีอุปนิสัยด้านจิตใจเหมือนพระคุณของแม่พระคุณของแม่เป็นผู้มีเมตตาเราก็เป็นผู้มีการแสดงออกในรูปแบบของความเป็นผู้มีเมตตาเรามีเมตตานั้นทำให้เกิดความรู้สึกเรียกว่าเป็นที่ยอมรับของสังคมที่เรามีการอยู่ร่วมแม้แต่สิ่งมีชีวิตถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกที่มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการดำรงความเป็นอยู่ก็คล้ายๆกับเราไม่เบียดเบียนมันก็เหมือนกับว่าเราสร้างความรู้สึกของเรานั้นให้เห็นว่าเป็นญาติกันเป็นญาติในรูปแบบของความจริงของธรรมชาติความจริงของสัจธรรมความจริงของสัจธรรมหรือความจริงของธรรมชาตินั้นใครๆก็รู้กันว่าคนเรานั้นไม่มีอะไรแตกต่างกันแม้แต่สัตว์เดรัจฉานวัตถุที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่มีอยู่ในโลกก็มีการบ่งบอกถึงมีความรู้สึกเหมือนกันหมดคือมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นและก็แปรไปในท่ามกลางดับลงในที่สุดภาษาที่ท่านใช้เรียกว่าอุปัฏฐทิฏฐิปังคะมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรไปในท่ามกลางดับลงในที่สุดคนเราก็มีลักษณะอย่างนี้ภาษาเราก็เรียกว่ามีเกิดแล้วก็มีแก่มีเจ็บและก็มีเสื่อมสลายกลายไปสู่สภาพของความรู้สึกของความจริงของธรรมชาติถ้าเรามีส่วนของความสำนึกอย่างนี้จิตใจอารมณ์ของเรานั้นย่อมเป็นไปในทางให้เกิดความรู้สึกล่าเริงแจ่มใสสะอาดสงบเย็นความสะอาดนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนเป็นประโยชน์น้ำสะอาดน้ำก็มีส่วนทำให้เรานั้นไม่มีความรู้สึกมีอุปสรรคมีโทษมีอันตรายเราจะดื่มเราจะนำมาบริโภคใช้สอยเราก็ไม่มีความรู้สึกกังวลเพราะเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่มีอันตรายอันนี้เช่นกันจิตใจอารมณ์ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินความเป็นอยู่ในสังคมเราก็รู้จักแล้วว่าเรานั้นเป็นสัตว์สังคมสัตว์สังคมก็ต้องย่อมมีการเป็นอยู่เป็นกลุ่มอย่างน้อยก็เป็นสังคมมูลฐานสังคมครอบครัวสังคมองค์การสังคมหมู่สังคมที่ถือว่าสังคมใหญ่คือสังคมโลกโลกเรานี้ก็เหมือนกับครอบครัวหนึ่งนั่นแหละมีภาชนะคือโลกนี้เป็นเครื่องรองรับเราก็อยู่ด้วยกันเราจะมีการเป็นอยู่แบบผู้มีน้ำจิตน้ำใจที่เรียกว่าอยู่ร่วมกันอย่างมีความรู้สึกพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้ก็อาศัยความเป็นผู้มีความสะอาดมีจิตใจที่เรียกว่าเป็นไปในทางให้เป็นที่มาของมิตรภาพนำให้เกิดความเป็นผู้มีญาติอยู่ทุกขนแห่งอารมณ์ต่างๆก็พลอยมีความรู้สึกไม่หวัดระแวงจิตใจของเราก็อยู่ในสภาพเรียกว่ามีการเป็นอยู่แบบสอดคล้องกับธรรมชาติให้เกิดความรู้สึกในทางเป็นความสงบการบูชาพระคุณอย่างนี้ถือว่าเป็นการบูชาแบบปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าท่านให้การสรรเสริญการบูชาด้วยดอกไม้เครื่องเป็นเครื่องสักการะแสดงออกในรูปแบบของด้านวัตถุท่านก็บอกว่าก็เป็นสิ่งที่ดีก็เป็นสิ่งที่ควรเพราะเป็นการบ่งบอกมาจากน้ำจิตน้ำใจ
น้ำใจที่มีส่วนของความรู้สึกน้อมเข้ามาในรูปแบบเรียกว่าเป็นผู้มีคุณธรรมของหิริโอตตัปปธรรมหิริโอตตัปปธรรมคือธรรมที่เรียกว่าเป็นเครื่องคุ้มครองโลกก็ว่าได้ทำให้คนเรานี่มีการเป็นอยู่อย่างเรียกว่าคนเราถ้าละอายต่อความชั่วไม่กระทำความชั่วมันก็เหมือนกับว่าเรานั้นจะอยู่ในสังคมอย่างมีความรู้สึกสบายได้ทั้งให้ความสำคัญต่อด้านทรัพยากรของตัวเองคำว่าทรัพยากรก็หมายถึงร่างกายของเรานี่แหละร่างกายถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับแร่ธาตุที่มีอยู่ในพื้นโลกเราก็บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรเช่นกันทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นบรมครูผู้มีประสบการณ์ท่านให้การสรรเสริญให้การสรรเสริญความเป็นมนุษย์ท่านเรียกว่ากิจโฉมนุษย์สัปปติลาโภการได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์จะถือเป็นลาภอันประเสริฐทำนองนี้เราทั้งหลายก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรเราก็ให้ความสำคัญในการที่จะมีการจัดการถ้าเรามีการจัดการที่เรียกว่าเป็นไปในทางให้เป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์ได้ประโยชน์โลกนี้ก็อาศัยทรัพยากรของร่างกายประโยชน์โลกหน้าก็เหมือนกันก็อาศัยทรัพยากรของร่างกายฉะนั้นเรามีทรัพยากรเราก็ต้องรู้จักให้ความสำคัญอย่าเป็นการดูถูกอย่าเป็นการทำลายในเทศกาลเข้าพรรษาเรามักมีส่วนของการเชื้อเชิญหรือวิงวอนให้มีการหยุดเลิกหยุดเลิกอะไรหยุดเลิกในการทำลายตัวเองหยุดเลิกในการเบียดเบียนตัวเองการเบียดเบียนตัวเองนั้นเบียดเบียนโดยวิธีไหนก็เบียดเบียนด้วยความไม่รู้อาศัยความหลงภาษาท่านเรียกว่าอวิชชาไม่รู้จักว่าสิ่งที่มันจะทำให้เกิดความรู้สึกวิบัติจิบหายเป็นอันตรธานทำให้ระบบร่างกายอวัยวะส่วนต่างๆเกิดความรู้สึกสึกก่อนนั้นเราก็จึงมีการเชื้อเชิญกันให้รู้จักหยุดเลิกให้ความสำคัญให้โอกาสต่อการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายอวัยวะของตัวเองอย่าไปเบียดเบียนอย่าไปทำลายถ้าเราเบียดเบียนเรานั้นเราก็มันก็ยิ่งมีความรู้สึกเรียกว่าจิตใจนั้นอยู่ในสภาพที่ต่ำทรามต่ำทรามที่เรียกว่าหาความเจริญไม่ได้ตำซามหรือหาความเจริญไม่ได้ในหลักท่านเรียกว่าอบายหรือทางแห่งความเสื่อมเราทั้งหลายก็คงจะรู้จักกันได้ว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันเป็นส่วนทำให้ร่างกายสึกก่อนนั้นเขาได้รับผลอย่างไรก็พอที่จะเห็นเหตุผลได้อย่างหนึ่งก็คือทำให้อวัยวะเสื่อมโทรมก็เห็นสุขภาพร่างกายนั้นมีลักษณะเรียกว่ามีความรู้สึกบกพร่องไม่เหมาะสมกับการที่จะทำให้เกิดประโยชน์เราก็มาให้ความสำคัญข้อ2ก็เรียกว่าก่อทะเลาะวิวาทเมื่อมีส่วนของการเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ทำให้ระบบประสาทคลาดเคลื่อนจริตนิสัยของเรานั้นมันก็ไม่แปลกอะไรกับสัตว์เดรัจฉานไม่แปลกอะไรกับเรียกว่าอันตพานบุคคลที่ขาดจิตสำนึกในพระคุณไม่รู้จักพระคุณมันก็เกิดความรู้สึกในทางไม่ดีอันนี้เราก็เห็นกันอยู่แล้วก็สามก็ไม่ถือว่าไม่รักไม่เคารพในการอยู่ร่วมกันในสังคมสังคมก็มักจะเกิดการแตกร้าวเกิดความไม่ไหวเหนื่อยเชื่อใจซึ่งกันและกันการเป็นอยู่ของเราก็เป็นการเป็นอยู่แบบหาความสุขไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุอย่างนั้น
ข้อ4ก็เรียกว่าเสียทรัพย์ทำให้เกิดความวิบัติในเรื่องวัตถุที่เสาะแสวงหามาได้ทางกำลังร่างกายก็ดีทางกำลังสติปัญญาก็ดีมักจะวิบัติจิบหายอันนั้นเราก็ไม่ให้ความสำคัญหยุดเลิกกันในส่วนเหล่านี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เรามีส่วนของการฟื้นฟูทางสติปัญญาถ้าเรามีความรอบรู้จักว่าอะไรควรอะไรไม่ควรก็ถือว่าเราอยู่ในสภาพที่เรียกว่ามีสิ่งเอื้ออำนวยให้เกิดความรู้สึกในการดำเนินชีวิตนั้นปราศจากทุกโทษเหมือนเราเดินทางเรามีแสงสว่างเป็นเครื่องนำพาถ้ามีแสงสว่างเป็นเครื่องนำพาการเดินทางของเรานั้นก็ไม่มีความวิตกกังวลและจะทำให้เกิดความรู้สึกลุล่วงถึงจุดหมายปลายทางก็อาศัยแสงสว่างฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้การสรรเสริญในรูปแบบว่าคนมีสติปัญญาเหมือนมีแสงสว่างนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีเราต้องคิดให้มันได้ที่เกิดของปัญญาก็รู้จักกันได้ว่าการที่จะทำให้เกิดความรู้สึกสมบูรณ์ในสภาพเหล่านี้มันก็มีที่ไปที่มาของมันปัญญาแบบโลกิยะปัญญาแบบการเป็นอยู่แบบในสังคมที่เราเรียกว่าโลกสุตะเราเรียกว่าสุตะมายะปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการได้มีการถ่ายทอดมีการแลกเปลี่ยนมีการเรียกว่ามีการแลกเปลี่ยนในการให้เกิดความรู้สึกในทางนำมาประพฤติปฏิบัติมันก็เป็นทางแห่งความรู้สึกอันนี้เรียกว่าเป็นสุตตะมยปัญญาปัญญาประเภท2ปัญญาอันเกิดขึ้นจากประสบการณ์ประสบการณ์กับการทำหน้าที่ประสบการณ์นั้นมันเป็นเครื่องบ่งบอกถึงเหตุการณ์ที่เราจะต้องมีส่วนของการแก้ไขเราทั้งหลายก็คงจะได้สัมผัสในการดำเนินชีวิตว่าคนเรานั้นมีความรู้สึกมีสัญชาตญาณของความกลัวความกลัวนั้นเป็นเหตุให้เราต้องระมัดระวังเหมือนเราเกี่ยวข้องกับไฟไฟมันเป็นของร้อนไฟมันมีส่วนเป็นอันตรายแต่ว่ามันมีคุณเป็นประโยชน์แต่เราใช้อย่างระมัดระวังไฟมันก็เลยมีคุณเป็นของร้อนแต่มันมีคุณและทำให้เกิดเป็นส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าพลังงานที่มันมีโอกาสให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลก็อาศัยการใช้ความรู้สึกที่อาศัยประสบการณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความรู้ที่เราเรียกว่าปัญญาเหมือนกันอีกปัญญาประเภทหนึ่งนั้นเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากความสงบอารมณ์เยือกเย็นจิตใจที่เรียกว่าปราศจากสิ่งที่มันมีส่วนทำให้เกิดความรู้สึกขุ่นเคืองจิตใจที่ปราศจากขุ่นเคืองปราศจากอกุศลอารมณ์ที่ถือว่าเป็นทางแห่งความเสื่อมจะเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์ภาษาจะเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาษาหนึ่งก็เรียกว่าจิตประพัดสอนจิตประพัดสอนเหมือนจิตเรืองแสงจิตเรืองแสงมันมีพลังมันมีอำนาจมองสิ่งต่างๆในแง่ให้เกิดความรู้สึกมีเหตุมีผลจนเป็นเหตุให้เกิดการนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเรียกว่าอะไรที่มีโทษก็เลิกละหยุดเหมือนเราทั้งหลายถ้ามีจิตใจที่สงบเยือกเย็นมันมีส่วนผูกพันกับด่านธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตธรรมอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับจิตก็อาศัยมโนสัญญาเจตนาสัญญาอารมณ์ที่เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราได้มีส่วนของการผ่านมามันก็มีส่วนของการเก็บกักเหมือนกันมันเป็นการเก็บข้อมูลภาษาหนึ่งเราเรียกว่าเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มันเก็บข้อมูลและมันจะระบายข้อมูลต่างๆออกมาในรูปแบบสัญญาอารมณ์
ถ้ามีส่วนของการแสดงออกในรูปการในทางให้เกิดความรู้สึกมีอารมณ์ที่เรียกว่าเศร้าหมองเหมือนเรานึกถึงความไม่สบายอันเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ของชีวิตทำให้เราเกิดความรู้สึกมีความขมขื่นจิตใจจนไม่มีความรู้สึกเป็นความสงบได้มันก็มักมีอารมณ์แบบโกรธเกลียดมีอารมณ์แบบอาฆาตมีอารมณ์แบบจองล้างจองผลาญเราก็คนที่มีความรู้สึกมีความสะอาดมีจิตใจที่สงบนั้นท่านก็เห็นว่าอันนี้เราไม่สนับสนุนอันนี้เราไม่ส่งเสริมเมื่อเราไม่สนับสนุนเราไม่ส่งเสริมมันก็เป็นแต่สักว่าขึ้นกระทบพังปกติเราทั้งหลายก็เคยรู้จักกันว่าในพื้นโลกของเรานี้มันก็มีน้ำน้ำก็เรียกว่ามหาสมุทรนั่นเองมหาสมุทรมันก็มีฝั่งมีขอบเขตแต่ว่ามันก็ทำหน้าที่ของมหาสมุทรมันมีการก่อตัวที่เราเรียกว่ามันมีคลื่นน้ำมหาสมุทรถือว่ามันเป็นธรรมชาติที่มันทำความรู้สึกของความสะอาดมันจะก่อตัวขึ้นแล้วก็ม้วนตัวเข้าฝั่งเมื่อถึงฝั่งมันก็ดับไปอันนี้ก็คล้ายๆกันสัญญาอารมณ์ต่างๆของเราก็เช่นกันเราก็มาใคร่ควรไต่ตองกันว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งในทางไม่ดีเราก็เรียกว่าสัพพาปัสสะกรณังการไม่ส่งเสริมด้านความชั่วทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นอย่างนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งฉะนั้นการเป็นอยู่ด้วยมีอารมณ์ที่สงบนั้นเราจะต้องมีการให้การสนับสนุนด้วยการมามีส่วนทำอารมณ์ของเราทำจิตใจของเรานั้นให้อยู่ในสภาพที่เรียกว่าสร้างภูมิคุ้มกันเหมือนร่างกายถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุมันมีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงและกับอาหารนั้นจะต้องเป็นอาหารที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการเวลาอาหารจึงจะทำให้ร่างกายที่ถือว่าเป็นด้านวัตถุนั้นมีภูมิคุ้มกันพอที่จะพันผ่ากับสภาพของสิ่งแวดล้อมที่เราเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมันจะได้มีความรู้สึกในทางมีโทษมีอันตรายภูมิคุ้มกันมีโรคภัยไข้เจ็บมันก็ไม่มีอันนี้ก็เช่นกันด้านจิตใจของเราก็เช่นกันเราต้องให้ภูมิคุ้มกันกับเขาการให้ภูมิคุ้มกันนี้ก็ไม่เป็นของไม่ยากในการดำเนินความเป็นอยู่ของเรานั้นเราต้องอยู่อย่างผู้มีคุณอย่างน้อยก็มีธรรมเป็นเครื่องสนับสนุนธรรมนั้นก็ไม่ใช่อะไรอื่นไกลภาษาที่เรียกว่าธรรมมีอุปกรณ์มากสติเป็นสัญชาตญาณของธรรมชาติที่เขาให้มาเราก็ต้องรู้จักให้การสนับสนุนถ้าเรารู้จักให้การสนับสนุนมันจะเพิ่มภูมิคุ้มกันมันจะเพิ่มพลังจิตใจอารมณ์ของเราก็เหมือนกันถ้าเราให้การสนับสนุนมันเพิ่มภูมิคุ้มกันและก็เพิ่มพลังด้วยฉะนั้นการที่จะให้ภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นเราก็ต้องตัดความรู้สึกของการเป็นอยู่ของเรานั้นอย่าพะวงเรื่องอดีตอย่ากังวลเรื่องอนาคตมากำหนดความเป็นอยู่แบบมีความรู้สึกมีการกำหนดรู้ที่เราเรียกว่ามีลักษณะของการเป็นอยู่แบบปัจจุบันอดีตมันก็ล่วงไปแล้วอนาคตมันก็ยังมาไม่ถึงทำความรู้สึกของเราให้อยู่อย่างผู้ตื่นอยู่อย่างผู้รู้มีอาการเป็นอยู่แบบเรียกว่ามีความรู้สึกมีความรู้ตัวเหมือนเราอยู่บ้านเหมือนเรารักษาบ้านของเราถ้าเรารักษามันก็ทำให้เกิดความเรียบร้อยเราอยู่บ้านอะไรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบ้านเราก็รู้จักอันนี้ก็เช่นกันฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นท่านไม่ได้อาศัยที่อื่นอาศัยส่วนที่ถือว่าเป็นทรัพยากรที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุธาตุนี้เองเอามามีส่วนของการปรับปรุง
ท่านก็อาศัยกายกายาคตาสติท่านพูดอย่างนั้นกายาคตาสติหมายถึงการพิจารณาหมายถึงการเป็นอยู่แบบความรู้มีกายเป็นอารมณ์ว่าไม่ได้ถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลแต่เป็นทรัพยากรตามธรรมชาติไม่มีคำว่าดีหรือเลวเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความจริงของธรรมดาของเขาอยู่อย่างนี้ถ้าเรามาคิดได้อย่างนี้อารมณ์มันก็คลายอารมณ์มันก็วางวางจากอะไรวางจากอัตถมิมานะทิฏฐิอันเกิดขึ้นจากความมืดนั้นปกคลุมมักจะมีความสำคัญว่าเราดีกว่าเขาและก็มักจะมีความรู้สึกว่าเราเลวกว่าเขาทำนองนี้ความรู้สึกอย่างนี้มันเหมือนกับว่าเรานั้นไม่มีจุดยืนเหมือนกับว่าวัตถุที่ไม่มีที่เกาะแล้วแต่คลื่นลมจะพัดพาไปเราก็มีส่วนของการเป็นอยู่แบบมีความรู้ตัวกันมีสติมีสัมปชัญญะเวลากลางวันในส่วนของการปฏิบัติต่อชีวิตในการดำเนินเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัย4กิจการอันใดที่จะเป็นไปในทางให้เป็นประโยชน์ต่อปัจจัยที่จะต้องมีส่วนเอื้ออำนวยต่อการดำเนินชีวิตเราก็ทำอย่างมีความรู้สึกสุจริตด้วยทำอย่างมีความรู้สึกไม่รู้อำนาจของความโลภด้วยแต่รู้อำนาจของความเป็นผู้มีเหตุผลว่าทำดีมันก็ต้องดีทำไม่ดีมันก็ต้องไม่ดีทำนองนั้นอันนี้ก็ต้องคิดอย่างนั้นเมื่อเราคิดได้อย่างนี้เราก็มาปรับปรุงในการปฏิบัติต่อการเวลากลางวันแล้วก็ทำไม่ใช่ทำด้วยอาการที่เก็บกดเคร่งเครียดไม่ได้ทำด้วยอาการของความอยากแต่ทำด้วยพลังที่มีส่วนเอื้ออำนวยมันก็ทำได้กลางคืนไม่เอื้ออำนวยต่อการทำเราก็มีการให้โอกาสเราก็มีความรู้สึกให้การสนับสนุนในรูปแบบของการปฏิบัติต่อสุขภาพทางด้านร่างกายร่างกายเมื่อมันเก่งเต็มที่เราก็ต้องคลายถ้าเรามีคลายความสมดุลมันเกิดขึ้นกลางคืนเรามีการพักผ่อนหลับนอนเหมือนกับเราชาติที่เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุที่ใช้กันเช่นแบตเตอรี่ถ้ามันอ่อนเราก็ต้องชาร์จเราก็ต้องเพิ่มอันนี้ก็คล้ายๆกันถ้าเราปฏิบัติตัวปฏิบัติตนอย่างนี้ถือว่าสุขภาพของเรานั้นจะเป็นไปตามธรรมชาติและจะไม่มีการลัดคิวด้วยไม่นั้นมันจะลัดคิวลัดคิวคือมันสึกก่อนสภาพของความรู้สึกของเขาอันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเราในฐานะเป็นผู้ที่เรียกว่ามีทรัพยากรที่สมบูรณ์เรามาปฏิบัติตัวปฏิบัติตนในอยู่ในคันลองของความเป็นผู้มีธรรมหรืออีกอย่างหนึ่งเรามักพูดกันว่ามาให้ดีไปให้ดีมีธรรมประจําจิตดีจะติดต่อตั้งเมื่อยังอยู่มาให้ดีไปให้ดีมีธรรมเข้าคำชูดีจะอยู่แบ่งภาคเมื่อจากเอ่ยอยู่ที่ไหนอยู่ได้ก็มีผู้รักดีนั้นช่วยสนับสนุนค่ำจุนในการเป็นอยู่ของเราอย่างราบรื่นถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างมากฉะนั้นในโอกาสที่ถือว่าวันสำคัญวันแม่แห่งชาติพวกเราทั้งหลายที่มีส่วนสำนึกในพระคุณเราก็ไม่ได้ประมาทเรายังให้โอกาสแสดงออกในรูปแบบของความเป็นผู้บูชาพระคุณด้วยการเสริมสร้างคุณงามความดีมีการบำเพ็ญบุญในทางหลักธรรมของการปฏิบัติที่เราเรียกว่าทานไมหลักการของการปฏิบัติที่เราเรียกว่าศีลไมมันก็เป็นไปในคันลองของความเป็นผู้มีอารมณ์ที่ดีที่เราเรียกว่าศีเลนะสุขติงยันติความเป็นผู้บริสุทธิ์นั้นจะเกิดความรู้สึกสงบไม่หวัดระแวงย่อมมีการเป็นอยู่แบบมีความรู้สึกไม่มีความกังวลศีเลนะโภคสัมปทาคนที่มีโภคทรัพย์โภคทรัพย์ด้านคุณธรรมมันทำให้เกิดความงามมันกรรมให้เกิดเหมือนกับอาภรณ์เครื่องปกปิดกันเลือกกันยุงกันหนาวกันร้อน
ทำให้เรามีการเป็นอยู่อย่างมีเรียกว่ามีคุณธรรมของคุณความดีวันนี้อาตมาก็ขออนุโมทนากับทุกคนที่ได้ให้ความสำคัญต่อการบูชาพระคุณของผู้มีคุณถือว่าเราทั้งหลายนั้นเป็นมนุษย์ในรูปแบบของความเป็นผู้มีธรรมขอคุณงามความดีทั้งหลายเหล่านี้จงมามีส่วนสนับสนุนคำจุนให้เราทั้งหลายได้มีการประสบพบแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์และความสุขความเจริญเป็นมันสั่นๆเด้มันก็ซ้ำถนนนี่ล่ะล่ำใส่ผู้ชายล่ำใส่ผู้หญิงล่ำใส่ผู้หญิงนี่หลายโหดโอ้หน่อยเพิ่นว่าย่าวตั้ง40ฟุตพุ่นได้วอหน่อยๆได้ก็หูจักกันสู่ฝูงสู่คนล่ำใส่ผู้ชายเนี่ยสั่นลงมาจักหน่อยมันเป็นรูปลักษณะของธรรมชาติเขาจัดการให้ซ้ำนั่นบันนี้แน่เลยเราบ๊อบล่ำใส่เฮามันเกี่ยวข้องกับอาหารสารวัตถุที่เฮาป้อนเข้าไปสมือเฮาการกินเฮาก็กินแต่สิ่งที่มีส่วนเรียกว่ามันมีการเคลือบการเกาะการติดนี่แหละระบบล่ำใส่ระบบกระเพาะนี่ถ้าไขมันมันไม่เคลือบไปติดไปเกาะการดูดซับดูดซึมในส่วนที่ทำให้เป็นส่วนหนึ่งให้เป็นประโยชน์ต่อระบบเซลล์มันก็บ่สมบูรณ์แล้วนี่มันก็อ่อนแออ้วนอยู่แต่หังอ่อนแอชนะเดี๋ยวมันอ้วนท้วนสมบูรณ์แต่มันอ่อนแอบ่มีกำลังคันมันเป็นจังสิเฮ็ดจังได๋มาสิเฮ็ดจังได๋มันจังสิดีอาตมาแนะนำเด้อแต่ก็อย่าว่าเป็นของอาตมาเป็นของทุกผู้ทุกคนเฮ็ดกันได้เอาไปใช้เบิ่งบางเทื่อมันก็ช่วยให้เฮามีกำลังช่วยเฮามีความแข็งแรงปกติเฮาก็ใช้กันทุกมื้อสู่วันอยู่น้ำนี่น้ำสะอาดสะอาดนี่น้ำสะอาดจัก800 800ซีซีเฮานี่ล่ะคันขวดซ้ำนี่เข้าว่า500คันได้น้ำแล้วก็นี่อันหนึ่ง2ก็สารในช่วยให้เกิดความรู้สึกระบายภาษาโบราณแต่สมัยอาตมาเป็นเด็กหน่อยพอใหญ่แม่ใหญ่เพิ่นมีไหวประจำเพิ่นเห็นลูกว่าท้องเพิ่นมันอืดเพิ่นก็เอามาผสมน้ำให้ท่านก่อนนอนมันก็ลำบายเกินดีเกลือช่วยระบายก็ท้องมันก็บ่อืดชนะเฮาก็เอามาผสมกับน้ำดีเกลือผสมกับน้ำจ้ะดีเกลือสัก2ช้อนผสมกับน้ำ800แต่บัดนี้กับพืชสวนเฮาก็คงสิมีนี่บักนาวหอมก็ได้บักนาวที่พื้นบ้านเฮามีกันนั่นแหละถ้าแม่นบักนาวบ่ได้ใส่พวกปุ๋ยแบบกระตุ้นกระชีรีปุ๋ยแบบธรรมดาปุ๋ยมักปุ๋ยขอกก็ดีทั้งนั้นบักหน้า8หน่วยน้ำมันบักกอก200ซีซีน้ำมันบักกอกนั้นส่วนมากของสเปนของทำมาจากพูดมันยันยุโรปอาตมาได้มาจากความรู้สึกมันได้มาจากสวิตมันแม่นยังดอกเห็นเขามีส่วนของการปฏิบัติต่อสุขภาพร่างกายของเขาก็เลยเห็นว่าโอ้มันเป็นประโยชน์ตัวนี่วะได้วัตถุ4อย่างนี่มาพร้อมว่ามื้อนี้เฮาสิทำสะอาดบ้านมีน้ำมีดีเกลือ
นี่เกลือกับกิโลละ25บาทบ่แพงหรอกแล้วก็บางหน้าแปดหน่วยก็คือสิบ่ชิบกว่าบาทนี่ล่ะก็เป็นชื่อเขาว่าแล้วก็น้ำมันมะกอกก็ประมาณ50บาทอันเป็นชื่อเป็นขวดก็สิแพงในจังหน่อยมีขายทั่วไปดอกสำหรับเป็นยุคเป็นยามันวิธีท่านมันวิธีท่านมันวิธีที่ทำความสะอาดระบบร่างกายว่ามื้อนี้ตอนแรกมาหอดบ่าย 4:00 น.เฮาก็อย่าสิไปกินข้าวกินน้ำอยู่ซื้อถึงเวลาไป2ชั่วโมง 6:00 น.แรกเฮาจึงเอาน้ำที่เฮาผสมกับดีเกลือมากินซะมาดื่มซะสัก200ซีซีเฮ็ดเป็นจังหวะเด้โมเมนต์ว่าเฮ็ดปะล่ำปะละเอ้ยเฮ็ดเป็นลักษณะในลักษณะอาศัยความรู้หกโมงแรงหรือ18นาฬิกาเฮาก็ดื่มน้ำที่เฮาผสมดีเกลือจัก200นี่2ทุ่มวันนี้20นาฬิกานั่นเฮาก็กินดื่มเข้าไปอีก200บัดนี้ฮอด4ทุ่มเอาบักหน้าหน้า8หน่วยมาพาแล้วก็บีบเอาน้ำมันมาผสมกับน้ำมันมะกอก200ซีซีตีเข้ากันให้ดีแล้วกินดื่มเข้าไปนอนอยู่ซื่อๆบัดนี้ยัดที่ติง จัก40นาทีก็เอาหรือชั่วโมงนึงก็เอาบัดนี้ระบบสิ่งที่เฮาดื่มเฮาทานเข้าไปเนี่ยมันสิไปมีปฏิกิริยาทำให้ระบบไขมันที่เกาะติดอยู่ในระบบกระเพาะลำไส้ของเฮานั่นคอยหลุดไหลออกบ่เจ็บบ่ปวดดอกสบายสบายบางคนออกเป็นย่วงเนี่ย แต่มาว่าห่วยมันออกหลายๆทีเราก็เลยเว้าให้เพิ่นบ่ให้เพิ่นเสียใจโอ้ยตายแล้วตายแล้วตัวก็บ่เป็นหยังบ่มีอาการเป็นหยังดอกมันสิมีบางคนก็สิระบายจัก 7-8 เทื่อบางคนก็10กว่าเทื่อแต่บ่มีอาการเหนื่อยหรอกบัดนี้ 6:00 น.เช้าบัดนี้ 6:00 น.เช้าชั้นน้ำที่เฮาผสมดีเกลือไว้อีก200 2โมงเช้าอีก200มันก็เลยเป็น800พอดีแล้วมันก็สิมีการออกมาในรูปแบบจนเป็นเหตุให้เฮารู้สึกว่ามีอาการสบาย10โมงนี่เฮาก็ไปกินข้าวแล้วก็ทำงานได้เลยบ่มีหยังแต่บางคนก็อาจสิเลทเนี่ยจังหน่อยภาษาเฮาเอิ้นว่าอาจจะมันสิเลทไปอีกจังหน่อยก็ได้แต่ก็บ่เป็นหยังบ่มีอันตรายหยังความสะอาดอันนี้ก็เลยพ่อยให้กระปี้กระเป๋านี่อันหนึ่งวิธีหนึ่งนี่คือการรักษานี่คือการซอยดูแลบ่ต้องไปให้เป็นภาระกับแพทย์กับหมอดอกเฮาบ้านเฮาเองเฮาก็ทำสะอาดเองเป็นไผก็เฮ็ดได้ชนะแต่ก็อย่าเฮ็ดอยู่เรื่อยได้หรอกกันว่ามันสบายล่ะเฮ็ดอยู่เรื่อยบ่ได้เด้นี่อย่างน้อยปีละเทื่อก็ยังดีนี่อาตมาว่า5ปีพุ่นแล้วเฮ็ดเทื่อนึงพอดีนี่อันนึงนี่คือการรักษาสุขก็ค่อยฟื้นขึ้นเองกำลังมังสาทุกอย่างหน้าตาผิวพรรณมันก็บ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงอยู่ดอกนอนก็รับขับทายก็สะดวกทุกอย่างมันเป็นอย่างสั่นเลยคันร่างกายของเฮามีสารตกค้างมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในระบบของมันก็นอนก็บ่ม่วนได้บางเทื่อก็ฝันหายเพิ่นตัวภาษาเพิ่นเอิ้นว่าธาตุกำเริบ ฝันหายฝันบ่ม่วนสังเกตเบิ่งจังซี่ก็แล้วเพียงแต่ว่าติดเชื้อ
ติดเชื้อไข้หวัดติดเชื้อมาเรียเนี่ยโอ้ยฟันมวนออกมันเกี่ยวฟันกันตัวกับระบบประสาทของคนเฮาจังซั่นเฮาก็ต้องฮู้จักเขาการดูแลจังซี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาสุขภาพทั้งด้านร่างกายบัดนี้ด้านจิตใจบัดนี้มันยากอยู่ในด้านจิตใจแต่ก็บ่เหลือวิสัยมนุษย์เฮ็ดได้จังซั่นโบราณเพิ่นจังให้ขอคิดว่าคันอยากกินข้าวให้ปลูกใส่พะล้านหินเพิ่นว่าอยากมีศีลข้าพ่อตีแม่คันอยากให้เพื่อนมาแวะข้าพวกเดียวกันพี่น้องซั่นได้อยากสิแม่นบ่แม่นคันเฮาคิดได้จังซี่ก็พอสิเห็นว่าเป็นหยังเพิ่นจะว่าคนเฮาต้องสร้างความเข้มแข็งต้องมีความรู้สึกในลักษณะมีน้ำจิตน้ำใจที่นักแน่นอดกั้นอดทนโมเมนต์อีหยังก็สิเฮ็ดไปตามรูปแบบคันได้ทำตามใจคือไถ่แทนมันก็โมเมนต์ได้ใจของเฮามันก็บางเทื่อมันก็อยู่ในสภาพบ่เหมาะสมเฮาก็ฮู้จักอดจักกั้นนี่ตัวพอเฮาอยู่ในสัตว์สังคมเฮามีสื่อมีหูก็ต้องได้ยินมีตาก็ต้องได้เห็นคันได้ยินเสียงเขาปล่อยเขาด่าเขาสาบเขาแซงเขาบ่พออกบ่พอใจเฮาก็สิข่มขืนหลดมันก็บ่เหมาะมันต้องรู้จักอดจักกั้นตัวสร้างความหนักแน่นจะของเบิ่งทิศทางเมื่อใจของเฮาอยู่ในสภาพบ่คุณบ่เครื่องเบิ่งบ้านจะของก่อนเบิ่งใจจะของก่อนบ่ฮ้อนบ่ฮ้นบ่เกิดความรู้สึกลักษณะมีโทษมีอันตรายเฮาจังมีส่วนเกี่ยวของตัวแค่แต่ลูกเฮานี่ก็ฮู้จักกันทุกผู้ทุกคนคนบ้านนอกส่วนมากสอนลูกเวลามันเข้าภาคเข้าได้เพิ่นสอนกันจังซั่นแต่ว่ามันก็บ่แม่นปานใดเด้คันสิสอนจริงๆเมื่อเฮาใจเฮาดีๆใจเฮาสบายบ่มีลักษณะมีโทษมีภัยเฮาจังพูดจังจาจังเว้าเขาจังยอมรับตัวว่าซั่นมันบ่เอาได้มันเว้าไม่แนวใหม่ได้บัดนี้คันมาบ้านนี่ฟังแต่เทศมันว่าซั่นมันบ่เอาได้มันเว้าในรูปลักษณะเหมือนครูบาเว้านี่ล่ะต้องเบิ่งตัวต้องหูจักสร้างความนักแน่นสร้างความอดกั้นอดทนของเจ้าของคันเฮามีความนักแน่นมีความอดกั้นอดทนมันก็พอที่มีความรู้สึกเข้มแข็งจังซั่นในหลักของการปฏิบัติเพิ่นเอิ้นว่าทำการเป็นอยู่ในรูปแบบสังคมเพิ่นเอิ้นว่าคฤหัสถ์จะทำเพิ่นว่าในหลักภาควิชาการเขาพูดจังซั่นภาควิชาการเขาพูดกันจังซั่นสัจจะธรรมะขันติจาคะเพิ่นว่าสัจจะคนเฮาต้องมีความสัตย์ความจริงอย่างน้อยก็มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงซั่นนะแค่สังคมมุ่นฐานสังคมครอบครัวจังซี่แหละผัวเมียคันบ่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อกันแล้วมันอยู่นํากันบ่ม่วนอยู่นํากันบ่มีความสุขคันอยู่นํากันบ่ม่วนมันก็คือกันกับเฮาอยู่ในสภาพที่มีสภาพบ่เหมาะสมนี่ล่ะก็ฮู้จักกันจังสั่นเพิ่นจังให้มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงให้ความเคารพผู้พ่อบ้านก็ดีแม่บ้านก็ดีให้ความเคารพต่อกันเพิ่นให้ขอคิดว่าเพิ่นว่าสามีดีมีหาท่านว่าไว้หนึ่งรู้จักยกย่องประคองขวัญสองไม่ดูถูกภรรยาให้จาบานสามมอบทรัพย์สมบัติสี่ให้เครื่องประดับหลังแค่นี้ก็แม่ออกผู้เป็นภรรยานี่โอ้ยมันดีใจผัวเฮาดีคักว่าซั่นเด้
เมียคือกันแล้วก็ต้องรู้จักจัดการตัวผู้เป็นแม่ออกผู้เป็นแม่บ้านรู้จักจัดงานในบ้านเรือนเคหารู้จักสงเคราะห์เพื่อนผัวตัวไปมาสองเสน่ห์สามเสน่หาสามีไม่นอกใจสี่รักษาทรัพย์มีให้ขาดมันปัดกวาดบ้านเรือนเทือนไถเอ้าว่ากันยังสั่นเอ้ยจักสิแมนหรือบ่แมนเนี่ยนี่มันก็เป็นการเคารพน้ำจิตน้ำใจในการอยู่ร่วมกันมันก็โอ้ยมันเย็นตัวเกิดความเย็นในสังคมเกิดความเย็นในครอบครัวบ้านบ่แตกสิเนี่ยคำขอบคั่วก็เข้มแข็งอันนี้ก็เป็นลักษณะการเป็นอยู่แบบมีการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนเพื่อนเอิญว่าปฏิบัติหูจักใจเจ้าของหูจักอารมณ์เจ้าของนี่สันลักษณะอย่างสิธรรมะบัดนี้เพิ่นหูจักข่มจิตข่มใจพอเฮาอยู่นำกันโมเมนต์สิอยู่นำอยู่แต่บ้านในบางเทื่อมันก็ไปงานนอกบ้านติดต่อภาระหน้าที่อันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตบางเทื่อก็มาตามนัดบางเทื่อก็บ่มาตามนัดจังซี่นะบางเทื่อเหตุการณ์มันขัดข้องมีอุปสรรคมาบ่ฮอดจังซี่ก็มีคนเฮาส่วนมากกันว่าสิมาคนมาพุ่นมือใหม่พุ่นโอ้ยเพิ่นก็คิดไปแนวใหม่ต้องไม่ออกก็ได้นี่สินนะหมายว่าแม่นเพิ่นไปมีผู้ใหม่แล้วบัดนี้หน้ามูดหน้าบึ้งตัวแนวมื้อนี้ก็เบิ่งติล่ะอย่าสิว่ามันเป็นจังซั่นเป็นแต่สังขารความวิวาทระแวงของเฮาซื่อๆอย่าสิไปวิตกกังวลนำมันหลายถือว่าเป็นธรรมดาของชีวิตก็มีได้มีเสียก็คิดจังซั่นแน่มันจังมีลักษณะจาคะหูจักละจักว่างคนเฮาหูจักละจักว่างมันก็สบายจันดอก อันนี้ก็เป็นขอบปฏิบัติทั้งนั้นคันอยากมีศีลขาพ่อที่แม่เพิ่นว่าจังซั่นนะขาไผพ่อเฮาแม่เฮาจะไปขาจังได๋ขาความโลภขาความโกรธขาความหลงเป็นพ่อเป็นอกุศลเป็นบาปธรรมเพิ่นให้ขาจังซั่นว่าให้ขาแนวอื่นหรอกกันอยากให้เพื่อนมาแวะก็ขาพวกเดียวกันความตะนีหึงหวงต่างๆก็พยายามทิ้งออกตอนรับครับสู่เพื่อนพุ่งจึงมาหาหูจักสงเคราะห์เสียสละสนาเมื่อวานอาตมาเว้าเรื่องหนึ่งให้พอกผู้มาจำจินอาตมาบอกว่าความงามอยู่ที่สากผีอาตมาว่าของฉันนะความดีอยู่ที่การเสียสละฉันนะความเป็นพระอยู่ที่ความจริงว่าของฉันเป็นคติเป็นขอคิดเป็นแนวให้ข้าเจ้าได้เอามันกับแมนได้หรอกผีมันสากผีเนี่ยมันซื่อสัตย์ซื่อตรงตัวมันบอปิดบังอำพรางผู้ใดได้ มันให้ความซื่อสัตย์ซื่อตรงสัตย์มันงามจังซั่นบ่แม่นมันงามแนวอื่นหรอก อันนี้ก็เป็นขอคิดให้แนวคิดแต่มันหลายอยู่ดอกความรู้นี่จังว่าพวกเฮามีโอกาสมาสัมผัสมาเรียนรู้วัดนี่เพิ่นก็จังซี่ล่ะคือวัดป่ากันจังซี่ล่ะแต่ว่าเป็นวัดที่ใกล้สังคมเข้ามาเรื่อยๆความสะดวกสบายในเรื่องของการเกี่ยวข้องก็ค่อยปรับปรุงกันไปก็ให้ได้เท่าที่มันเอื้ออำนวยเพราะว่าเฮาก็ถือว่าเป็นสัตว์สังคมวัดก็คือบ้านบ้านก็คือวัดเพิ่นจังให้ขอคิดในรูปแบบว่าวัดจะดีนี่นะใช่ดีที่บทสวยพนวังแสนเลยหรือลำรวยด้วยทรัพย์นับอสงไขยวัดจะดีเหล่าผู้ปฏิบัติทรงวินัยนี่นั่นเนาะถือหลักใช่ความเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นสันดานฉันเนาะหรือเพิ่นว่า
อีกแนวหนึ่งเพิ่นว่าบ้านกำวัดมันพึ่งผ้าอาศัยกันอย่างสั้น กันมันเป็นอย่างที่จังว่าเฮามีโอกาสมากก็บ่มีหยังหรอกก็ให้ความรู้สึกแบบธรรมดานี่แหละเอาเป็นแนวในการปฏิบัติพัฒนาให้มันเป็นไปเพื่อเป็นประโยชน์ก็มองกันอย่างสั้นอย่างสั้นในโอกาสที่พวกเข้ามาสัมผัสก็นำเอาไปเป็นข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจให้เกิดความรู้ในการนำมาเกี่ยวของกรรมการปฏิบัติตนปฏิบัติการอยู่รวมกันในสังคม เพื่อให้สังคมของเฮาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไปพระสงฆ์ผู้เจริญอนุโมทนาได้บัดนี้แต่เอาเมืองอุบลปีนี้ฝนมาหลายฝนมาหลายหนักมาหลายในเขตพื้นที่วัดน้องวะพงนี่ก็น้ำผิวดินยังบ่ทันขึ้นถือว่าธรรมชาติเขาเปลี่ยนแปลงในจังหน่อยความเปลี่ยนแปลงต้องปรับตัวทีละมาเพื่อเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบประสบการณ์ทัศนศึกษาการศึกษามันมีศึกษาในระบบศึกษานอกระบบศึกษาในระบบเป็นการศึกษาภาคที่เฮามีการสมมุติว่าภาควิชาการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาแบบประสบการณ์สั่นการศึกษาจึงเป็นสิ่งถือว่าจะต้องมีอยู่ตลอดชีวิตโมเมนต์จบได้เฮียนหนังสือนี่ก็มันก็จบโยความรู้นี่บ่มีที่สิ้นสุดชีวิตเฮาจนกว่ามันสิเสื่อมสลายก็เป็นการเรียนรู้ในประสบการณ์ที่มันมีส่วนเกิดขึ้นกับชีวิตอย่างสั่นการศึกษานอกระบบก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเฮาสิต้องมีส่วนได้นำไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อการดำเนินชีวิตชีวิตก็เป็นของมีค่าเป็นภาษาเพิ่นเอ่ยว่าเป็นของมีค่าของมีค่ามันก็ต้องรู้จักจัดการแต่จัดการเป็นของมีค่าก็มีคุณเป็นประโยชน์ถ้าจัดการว่าเป็นก็มีส่วนเป็นอุปสรรคมีโทษและก็อันตรายจึงฉันเฮาสิต้องทำหน้าที่ของผู้จัดการโรงพยาบาลเขาก็มีผู้อำนวยการตัวนั่นคือผู้ทำหน้าที่ในการจัดการธนาคารเขาก็มีผู้จัดการตัวสถานที่ถือว่าเป็นงานหลักผู้จัดการก็คือผู้ทำหน้าที่ในการเกี่ยวของอย่างรอบรู้แต่บ่รอบรู้ก็มีส่วนมีความเสี่ยงเป็นอันตรายฉันเฮาสิเอาความรู้ก็ต้องเอาจากประสบการณ์นำภาควิชาการก็ดีอยู่ภาคประสบการณ์ก็ยิ่งมีส่วนทำให้เฮาได้นำมาประยุกต์ใช้ว่าสันมันก็มีส่วนบ่ทำให้เกิดความรู้สึกในทางที่ดีจังสันทุกคนก็มีความรู้สึกในเรื่องของความหึงหวง
ที่เฮาเอิ้นว่าความผูกพันยังสั่นเพิ่นจังให้ขอคิดในลักษณะเป็นเครื่องเตือนจิตว่าลักตัวลักชีวิตรู้จะคิดในการทำงานชีวิตจะยืนยาวนานการทำงานนั้นต้องปลอดภัยแค่นี้ก็หูจักแล้วว่าโอ้การจัดการเราจะต้องมีส่วนประกอบในทางให้เป็นคุณเป็นประโยชน์พูดถึงชีวิตของเฮามันก็เฮาก็มองกันแต่ในด้านวัตถุที่มีส่วนร่วมตัวกันเป็นรูปเป็นร่างเฮาเอิ้นว่าสุขภาพทั้งด้านร่างกายด้านร่างกายมันก็เป็นวัตถุเป็นวัตถุหลายอย่างร่วมกันเป็นรูปเป็นร่างในรูปแบบที่เฮามีส่วนเข้าใจกันก็ว่าเป็นที่ร่วมของอาการมีผมมีขนมีเล็บมีฟันสินะมีหนังมีเอ็นกระดูกในรูปของบัพพบุรุษโบราณเฮามักพูดว่าเป็นที่ร่วมของธาตุธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุดินธาตุอากาศธาตุวิญญาณนั่นมันรวมอยู่นี่หมดเด้นี่เบิ่งอย่างสั่นที่เขามีการร่วมกันเป็นรูปเป็นร่างอาศัยหยังมันก็มีความผูกพันกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่มีส่วนของความเอื้ออำนวยมันยังมีส่วนก็คุมกันเป็นลักษณะบ่งบอกถึงเป็นรูปเป็นร่างที่เฮาเอิ้นว่ามีลักษณะสัดส่วนข่วงศอกกัมมาเยาวานะคืบเฮาก็เอิ้นว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเป็นสุขภาพทั้งด้านร่างกายสุขภาพทั้งด้านร่างกายนี่มันก็มีอายุการอายุไขตัวอายุของรูปขันธ์อายุของสุขภาพร่างกายก็บ่เกิน100ปีอยู่ในเกณฑ์นี่ส่วนหลายก็บ่ถึงเหตุบ่ถึงอีหยังเหตุที่มันบ่ถึงเพราะพฤติกรรมเสี่ยงเป็นอย่างสั้นพฤติกรรมของการดูแลบ่เป็นคันดูแลบ่เป็นเฮาก็สิว่ามันเป็นพอนั่นพอนี่ก็บ่ได้โบราณเพิ่นก็มักให้ขอคิดในรูปแบบของความรู้สึกที่เพิ่นยังบ่มีความเข้าใจเพิ่นก็ว่าคันมันบ่ปกติบ่สบายมีอุปสรรคมีโรคมีภัยเพิ่นก็ว่าเป็นแต่ผีเฮ็ดว่าซั่นแหมสมัยก่อนเป็นจังซั่นว่าแต่ผีเฮ็ดเพราะผีก็คือความบ่ฮู้กันบ่ฮู้มันก็เป็นผีซั่นนะต้องคิดจังซั่นเหตุที่มีลักษณะเรียกว่าบ่ยั่งยืนตามสภาพที่ถือว่าเป็นส่วนเกณฑ์เขาก็พอพฤติกรรมมันเสี่ยงมันเชียงก็เลยมีลักษณะจังสั่นพอเฮาให้การเกี่ยวของบ่เป็นปฏิบัติบ่เป็นดูแลบ่เป็นดูแลบ่เป็นมันก็เป็นโทษเป็นอันตรายก็มีโรคมีภัยเข้ามาดูแลนี่ก็บ่แม่นแต่ดูแลแต่ภายในร่างกายรูปขันธ์ด้านการเป็นอยู่ได้แม้แต่วัตถุที่มีส่วนผูกพันสภาพสิ่งแวดล้อมก็ต้องพร้อมกันไปนำตัวสมมุติคนเฮามันมีโรคหลายอย่างโรคประสาทก็ร้ายขึ้นเฮาสมมุติให้เขาโรคเซลล์
ระบบเซลล์เสื่อมโทรมก็เอิ้นว่าโรคคือกันโรคมะเร็งโรคเอดโรคปอดโรคหัวใจแล้วได้สิว่ากันไปพอหยังพอร่างกายมันบ่มีพลังเอาง่ายๆมันขาดพลังมันขาดการซ่อมแซมบ่มีแนวซ่อมแซมมันก็เลยเป็นโรคต้องนึกถึงโน้นอดีตตั้งแต่หุ่นแหละแต่เฮาบ่มีคนแต่โลกมันยังมีส่วนบ่เอื้ออำนวยมีแต่ความห่อนนึกไปผุ่นกลัวมันสิกลายมามีส่วนให้เป็นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมีเชื้อรามีผืดพันธุ์ธัญญาชาติมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมาพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันต้องนึกไปผุ่นได้มันจังสิฮู้จักว่าที่เกิดของเฮามันมีหยังการเกิดขึ้นมามันมีหยังผูกพันมานะโดยตลอดแต่ภาษาที่เขามีการสมมุติกันว่าอย่างหน่อยในสภาพของลูกขันของเฮามันต้องมีของดั่งเดิมของที่มีการก่อตัวเป็นชีวิตขึ้นมาอย่างหน่อยก็มีจุลินทรีย์แล้ววะหัวจักตัวจุลินทรีย์ภาษาสมมุติเขาจุลินทรีย์ถือว่าเป็นวัตถุที่เฮาบ่เห็นด้วยตาประสาทตาเฮาบ่สามารถมองเห็นได้มันต้องมีวิธีอื่นฉะนั้นที่เฮามีการเฮ็ดขึ้นมาเพื่อให้มันมองเห็นได้ก็คือมีวัตถุสามารถขยายจนเห็นเป็นโตเฮาเอิ้นว่ากล้องจังซี่นะขยายออกมาเห็นเป็นโตพวกจุลินทรีย์กลุ่มจุลินทรีย์นี่มันก็มีหลายอย่างโมเมนต์อย่างเดียวมันก็คือกันกลางเว้นกลางคืนนี่ล่ะกลางเว้นก็แสงสว่างกลางคืนก็ความมืดการบังตัวของโลกนี่สิแหละมันก็มีลักษณะอย่างสั่นคือกันจุลินทรีย์ก็มีลักษณะสั่งสรรมีลักษณะทำลายเสน่ห์มันออกมาในรูปลักษณะกลมกลืนกับธรรมชาติคือกันในจุลินทรีย์ที่มีส่วนของการสั่งชั้นนั้นก็มีปริมาณก็คงจะหูจักในฐานะผู้ที่มีส่วนเรียนรู้ก็คงจะเข้าใจจังสั่นจังว่าจุลินทรีย์สั่งชั้นในร่างกายของเฮามันน้อยมันก็เลยบ่มีภูมิคุ้มกันบ่สามารถซ่อมแซมได้มันเสื่อมมันก็ซ่อมแซมบ่ได้มันก็เลยกลายเป็นโรคเป็นภัยเฮาเอิ้นว่าโรคเอิ้นความบ่สบายโบราณก็เอิ้นว่ามันโซ่คำว่าโซ่คือบ่สบายภาษาอันนี้มันเป็นภาษาเข้าใจกันยากแน่ได้ยิ่งคนในชนบทนี่ขันไปหาผู้เพิ่นชำนาญในการให้การพยาบาลดูแลเขาถามมันเป็นหยังแล้วพอใหญ่ไม่ใหญ่บอกว่ามันบ่สบายแล้ววะซั่นได้มันเป็นหยังล่ะบ่สบายแล้วก็ซั่นเฮ็ดจังได๋ล่ะเฮาสิฮู้จักคำภาษาเขาหมู่นี้โอ้มันฟังยากได้อาตมาเคยเกี่ยวของอย่างซี่อาตมาก็ฟังยากคือกันต้องดูพฤติกรรมของเพิ่นบัดนี้ถามว่ามีอาชีพมีหยังเคยเฮ็ดอีหยังอยู่บ่อนใดจังซี่แล้วถามไปกลัวสิได้ข้อมูลมาเพื่อมามีส่วนวิพากษ์วิจารณ์วิจัยออกมาจังสิฮู้จักว่ามันบ่สบายเพราะหยังจังซี่แล้วอันนี้คือการคนเฮาส่วนมากนั่นบ่ได้ให้ความสำคัญต่อชีวิต
มักมีการเหยียบย้ำสาปแช่งยิ่งแถวสุรินทร์เฮานี่โอ้ยถ้าว่าเราจะแม่นมักหลายเรามันก็เป็นสารทำลายเป็นส่วนทำลายระบบเชลประสาทอย่างหน่อยก็ทำให้ความรู้สึกด้านอวัยวะของเฮาเสื่อมโทรมคนเฮาฮักเจ้าของแท้ใดก็บ่ฮู้จะว่าฮักจังใดฮักแล้วสิดูแลจังใดมันจังสิเป็นมันสิสมกับว่าของฮักของแพงมันก็ต้องดูแลเป็นตัวจังสั่นการดูแลมันก็คือกันเฮารักษาบ้านนี่ล่ะทำความสะอาดคำว่าทำความสะอาดนี่ก็คงหูจักว่าเพื่อให้มันเกิดความเหมาะสมในการที่มีการดำรงความเป็นอยู่เกิดความรู้สึกน่าดูน่าชมอันนี้คือการทำความสะอาดบ้านสะอาดในล้วนของการดูแลสุขภาพด้านร่างกายนี่มันก็ต้องให้ความสำคัญกันให้ข้อมูลกันพื้นฐานกันกันเจ็บจังไข่จังบ่สบายจังไปหาผู้เพิ่นทำหน้าที่มันก็คือกันเอาภาระไปให้เพิ่นเฮาควรสิเฮียนฮู้กันตั้งแต่ในฐานะว่าผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบคือพ่อแม่นี่ล่ะพ่อแม่เจ้าของผู้เป็นผู้รับผิดชอบข้างเข้ามาต้องแนะนำเขาจ้องให้ความสำคัญต่อเขาในรูปแบบทำให้ดูอยู่ให้เห็นอังคนมันก็บ่ฮู้จักได้จักสิว่าจังไหนสิว่ามันเป็นเพราะบ่ได้รับการแนะนำก็บ่จักอังจาลูกเต่าเล่าล้านนี่ก็บ่เป็นดอกอังเทื่อกับพ่อก็บ่เป็นแต่ว่าผู้อื่นแนะนำขนาดยาสูบนี่มันก็บ่แม่นอาหารนะบ่แม่นอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมันเป็นสารนิโคตินเพราะการเผาไหม้ของวัตถุที่มันมีส่วนแต่ว่ามันก็มีส่วนเป็นยาอยู่ดอกแต่ว่าหั่นใช้บ่ถูกวิธีมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกมีนิสัยเก่าเหล่าว่าวยากนี่จังหน่อยพืชว่าฉันแม้จูงมาไปก็เป็นง้อควายก็ได้ก็หูจักรักษากันฉันตัวให้พฤติกรรมในการดูแลรักษาว่าเฮาของหายากต้องรักษากันให้ดีชีวิตบ่แม่นของหาง่ายใช้เวลาสะสมกว่าสิเป็นลูกเป็นหลานมันก็หลายมื้อหลายวันพอสมควรอยู่ได้แค่ว่ามันสะสมอยู่ในท้องแม่นี่ก็รู้ไว้เกินว่ามัน200กว่ามื้อพุ่นละนี่ก็เบิ่งเอาจังซั่นอันนี้ก็เฮาก็ต้องให้ความสำคัญดูแลอย่าสิว่ามันเป็นโรคเป็นภัยเถาะต้องให้ความรู้สึกสำคัญในการให้พลังเขาอย่างหน่อยส่งเสริมเขาในทางให้เขามีพลังในการสอมแซมอันใดที่มันจะเป็นเหตุให้เขาสอมแซมได้เขาก็มีการให้ความสำคัญอย่างสั้นแต่ว่านี่มันก็เกี่ยวกับสิ่งที่มันมีความผูกพันต่อการบำบัดอยู่ดอกอาหารนี่ล่ะสมมือเขาก็หูจักละอาหารนี่มันก็มาในรูปแบบมาในรูปแบบที่เรียกว่าความหลากหลายสารอาหารมันก็บ่แม่นสารอาหารที่สมบูรณ์ในรูปแบบการสอมแซมแต่เป็นสารอาหารในรูปแบบทำลายอาตมาบอกไปเขาก็สิสั่งอยู่ขึ้นไปขึ้นมายัง
กันว่าเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าได้ผลผลิตเป็นข้าวเป็นน้ำมากมีแต่สารที่มีส่วนทำลายที่เฮาเอิ้นว่าสารเคมีน้ำสารกันแมลงน้ำทุกอย่างล่ะดินของเฮาก็เลยเป็นดินเชื่อมโซมดินบ่เหมาะสมในการที่จะให้เป็นอาหารที่ส่อมแซมเป็นอาหารที่ทำลายเฮากินเข้าไปมันก็เป็นโรคแล้วบัดสิเป็นจังซั่นตัวนี่บ่แม่นบ่ผู้ได้ข้อมูลมากก็เว้ากันในที่ล่ะมันเชื่อมก็เฮ็ดจังได๋ล่ะก็บอกกันแนะนำกันว่าเออเฮ็ดมาแบบนี้แล้วมันก็มีแต่ทางให้เกิดความเสี่ยงชีวิตทรัพยากรของสังคมของเฮาก็คุณภาพตกต่ำที่เราคันมีโรคมีภัยมันโมเมนต์แนวดีได้คันมันเสื่อมแล้วมันก็ตกต่ำที่เราเศรษฐกิจตกต่ำแล้วล่ะพูดง่ายๆอย่างนั้นพอทรัพยากรบ่เอื้ออำนวยเฮาก็มาปรึกษากันติล่ะเฮ็ดจังได๋ว่าซั่นเฮาจะรักษาพื้นฐานมูลฐานที่มาของอาหารน่ะรักษาเฮาต้องบำรุงดินให้มันกลับสภาพดูแลน้ำบ่ให้มันมีพิษมีอันตรายบรรยากาศการเป็นอยู่ของเฮานี่ก็ให้มันเหมาะสมคันได้3อย่างนี่มันก็บ่ใครมีโรคมีภัยหรอกแต่ว่าซุมือคนเฮามันหลงในกระแสหลงในส่วนที่สังคมเมืองสุรินทร์เฮามีสร้างเนาะแต่ก่อนนี่มีงานการแห่ก็มักสิเอาสร้างเป็นหลักสร้างไปแห่มันจังดูอาถรรพ์ดูสง่าความสวยงามจังว่านักบาทเมืองอุบลเอาผูกมาเป็นค่ำก่อนนี่ล่ะกันว่าคันใดขึ้นขี่สร้างกังห่มเป็นพญาเป็นว่าว่าจังสั่นได้คือกันยุคเฮาซุมือเฮาก็ว่ายุคอุตสาหกรรมนั่นคือขึ้นที่สร้างโง่จักบ่ยุคอุตสาหกรรมนี่มันสะดวกตัวย่างก็บ่ได้ย่างแต่ไปฮอดไว้ตัวล่ะเรียกว่ายุคหูทิพตาทิพยุคภาษีอ่านว่าสั่นแม่ต้นกันละเพื่อพึกเกิดอยู่ทุกมุมเมืองหูจักตัวตู้ ATM นั่นนะสิเฮาหูจักจ้ะนั่นมันบอกมาในรูปจังซั่นได้เพิ่นเอิ้นว่าต้นกัลปะพฤกษ์นั่นผู้ใดอยากได้อยากหยังก็ไปซอยเอาหันว่าซั่นมาได้กินรสว่าซั่นนี่คือกันเนี่ยก็เบิ่งจังซั่นแหละ